สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านพบกับรายการสามัคคีประชาชนรายการนี้เป็นรายการส่งเสริมการพิทักษ์รักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นรายการที่รวมพลังคนไทยในการแก้ไขวิกฤตชาติร่วมเดินหน้าประเทศไทยนะครับด้วยความเข้าใจพื้นฐานที่ตรงกันวันนี้มีคำถามทางสังคมว่าในขณะที่เรากำลังไปในหลายๆประเทศเปิดโอกาสให้ต่างชาติมาร่วมลงทุนในเวลาที่เศรษฐกิจเราตกต่ำมีคำถามจากพี่น้องประชาชนว่าอะไรคือการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนวันนี้ก็มี2ท่านนะครับมาพูดคุยกับท่านผู้ชมนะครับท่านแรกท่านเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปซึ่งมาคุยกับท่านผู้ชมในหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรน้ำนะครับคุณหาญณรงค์เยาวฤทธิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้เป็นกรรมาธิการกี่คณะครับสองคณะครับครับคณะอะไรบ้างครับทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาตินี่หมายถึงไม่ใช่แค่น้ำอย่างเดียวดินน้ำป่าทะเลแล้วก็น้ำแล้วก็แร่แล้วก็ครับรวมทั้งหมดอยู่ในคำว่าทรัพยากรทรัพยากรซึ่งถือว่าเป็นเพิ่งเดิมมันรวมระหว่างสาธารณสุขกับสิ่งแวดล้อมครับแล้วก็แยกกรรมาธิการสาธารณสุขออกไปครับแยกครับกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกอันคือกรรมาธิการพลังงานพลังงานที่พลังงานนี่มีคนที่จะเข้าไปร่วมเยอะไหมครับเยอะครับแต่ว่าคงจะคล้ายกับเวทีอื่นๆครับมีคนมีแต่ผู้ในทั้งหมดมีแต่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องพลังงานกระแสหลักครับซึ่งมาจากหน่วยงานภาครัฐก็เป็นส่วนใหญ่แต่ทางภาคสังคมด้านประชาชนก็มีก็มีตัวแทนที่เห็นคุณลักษณะครับแล้วก็มีคนอื่นบ้างแล้วคุณหาญณรงค์อยู่ทางด้านไหนครับผมก็อยากดูเรื่องพลังงานที่มันทำยังไงที่มันไม่ผูกขาดครับแต่ว่าโดยภาพรวมมากกว่าแล้วก็ถือเป็นทรัพยากรของประเทศเหมือนกันใช่ครับแต่ว่าแยกกันคนละกันมาที่คณะครับท่านที่2นะครับท่านเป็นนักวิชาการด้านสังคมแล้วก็ชื่อสังคมด้วยนะครับอาจารย์สังคมคุณคณากรสกุลครับครับสวัสดีครับครับไม่ได้หายหน้าหายตาไปไหนครับไม่ได้หายครับไปซ่อมสุขภาพครับซ่อมสุขภาพเสร็จก็มาคุยกับท่านผู้ชมต่อแต่นี้ประเด็นที่มีการพูดคุยเรื่องการพัฒนาสังคมหรือประเทศที่ยั่งยืนเนี่ยเกิดจากประเด็นที่ว่าเมื่อเรามีการเปิดให้มีการลงทุนมีการส่งเสริมการลงทุนจำนวนมากโครงการเหล่านี้ก็ไปกระทบสิทธิชุมชนซึ่งเมื่อวานคณะกรรมการสิทธิก็ได้มาพูดเรื่องสิทธิต่างๆว่าไม่ใช่ว่าประชาชนเรียกร้องสิทธิแต่ประชาชนยังพูดถึงสิทธิของตัวเองน้อยไปด้วยซ้ำเพื่อจะให้สิทธิต่างๆไม่กระทบกับชุมชนคล้ายๆกับทางญี่ปุ่นคล้ายๆกับทางเยอรมันคล้ายๆกับทางอังกฤษแม้ต้นไม้ต้นหนึ่งก็มีคุณค่าแต่จะกลายเป็นว่าชุมชนที่ไปมีการแสดงความคิดเห็นคัดค้านกับโครงการของรัฐบางโครงการเนี่ยกลายเป็นคนที่ขัดขวางความเจริญตรงนี้ทัศนะที่ถูกต้องควรจะเป็นยังไงครับคือเพราะว่าโดยสิทธิพื้นฐานเนี่ยมันเป็นมาอยู่แล้วครับแต่ว่าเวลาเราจะไปกำหนดกับมันอย่างแท้จริงเนี่ยครับบางครั้งเราก็มองว่าสิทธิเป็นนี่สิทธิธรรมดาผมยกตัวอย่างเช่นบางชุมชนตั้งถิ่นฐานมาเป็นร้อยปีครับแต่พออยู่ๆวันดีคืนดีก็ตัดถนนผ่ากลางหมู่บ้านไปเลยหรือชุมชนที่อยู่ในเขตป่าเขาวันดีคืนดีคุณก็สร้างเขื่อนแล้วก็ย้ายเขาแล้วย้ายก็ไม่ได้วาทกรรมอันหนึ่งก็บอกว่าย้ายไปแล้วจะอยู่ดีกินดีกว่าเดิมครับแต่ไอ้คำนี้ไม่เคยปฏิบัติได้เลยเพราะว่าคำว่าชุมชนหรือสิทธิเขาอยู่เนี่ยมันมีความผูกพันในเชิงสังคมมากเช่นระบบเครือญาติการหากินหาอยู่ที่เขารู้แหล่งครับบางชุมชนเนี่ยคนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยเขาจะรู้ว่าผักหวานอยู่ตรงไหนคนที่ไปจากที่อื่นไม่รู้ล่ะแต่คนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญไอ้ผักเห็ดหอบมันอยู่ตรงไหนที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเขาจะรู้พื้นที่เลยแล้วปีมันทำให้เขาค้นหาครั้งหนึ่งไม่ใช่ค้นหากันทุกเดือนหรือทุกอาทิตย์ฉะนั้นเนี่ยเวลามันเกิดผลกระทบเนี่ยไอ้สิทธิ์เหล่านี้มันสิทธิที่พื้นฐานที่เขาเคยอยู่กินเนี่ยมันก็หายไปด้วยแต่สิทธิ์อันหนึ่งนี่ผมคิดว่าซึ่งเวลาชาวบ้านเขาเรียกร้องแบบที่ว่าเนี่ยเขาบอกเนี่ยเรียกร้องเกินเหตุมันน่าจะพอละแม้แต่กรณีภาคใต้เนี่ยก็ถูกตำหนิว่ากรณีของคนคนหนึ่งชาวบ้านถูกเรียกไปสอบสวนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเปรียบเทียบว่าในกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐถูกยิงตายแต่มันคนละคนกับคนที่คุณเรียกไปสอบสวนโดยไม่มีสาเหตุนะถ้าคนกระทำผิดก็ไปว่าเรื่องคนกระทำผิดแต่คนไม่ได้กระทำผิดแต่อยู่ในข้อสงสัยก็ต้องมีวิธีปฏิบัติกับเขาอีกแบบหนึ่งเวลากรรมการสิทธิ์ไปตรวจสอบแล้วบอกว่าเอ้ยนี่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติผิดหรือเปล่าเขาก็จะเปรียบเทียบให้เห็นว่า
กับคนที่กำลังถูกปฏิบัติกับคนที่เจ้าหน้าที่รัฐเสียชีวิตซึ่งอันนี้มันต้องแยกออกจากกันนะว่าขั้นตอนมันคนละขั้นตอนกันอย่าเอาไปรวมกันแต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็คือเข้าไปรวมกันแล้วบอกว่าทั้งหมดนี้มันเป็นภาพรวมฉะนั้นเขาจะเหมารวมว่าประชาชนไทยมันเรียกร้องสิทธิเกินไปหรือเปล่าแม้แต่ในรัฐนูลชั่วคราวณวันนี้เขาก็เขียนว่าสิทธิที่เคยได้รับมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าข้อปฏิบัติตามรัฐนูลปี50ที่ว่าเรื่องสิทธิชุมชนหรือชุมชนดั้งเดิมหรือประชาชนมีสิทธิในการดูแลและพิทักษ์ทรัพยากรตามจารีตประเพณีมันต้องได้รับการคงไว้ฉะนั้นวันนี้เวลาชาวบ้านเขาร้องเรียนเช่นเวลาโครงการจะมาเขาก็ร้องเรียนสิทธิของเขาถูกไหมครับฉะนั้นผมคิดว่ามันก็ยังได้รับการคุ้มครองในรัฐนูลฉบับชั่วคราวปี2557จุ่มเหมือนเดิมครับแม้แต่ปี50จะถูกยกเลิกไปแต่มาตรา4ของรัฐนูลฉบับชั่วคราวเนี่ยก็ถือว่ายังรับรองสิทธิตามจารีตประเพณีซึ่งเคยปฏิบัติก่อนหน้านี้ครับหรือสิทธิที่ประเทศไทยเคยไปเซ็นสัญญาหรือไปลงสัตยาบันหรือพักคยานุวัตรกับอนุสัญญาแต่ละอันเนี่ยซึ่งผมว่าสิทธินี้ก็คงอยู่ในรัฐนูลชั่วคราวครับแต่ผมเชื่อวันนี้เวลาเราจะพัฒนาประเทศเราก็บอกว่าคุณต้องเสียสละครับผมไปแนะนำว่าชาวบ้านคุณต้องรู้สิทธิตัวเองใช่ไหมครับผมไปแนะนำชาวบ้านว่าถ้าเขาจะทำถนนถ้าเขาจะสร้างเขื่อนคุณก็ต้องศึกษาผลทบสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างสิ่งที่พวกเราสิ่งที่คนทำงานอย่างพวกผมได้รับก็คือว่าคุณคือขัดขวางการพัฒนาประเทศนี่ครับไอ้คำนี้แล้วก็ได้ยินประมาณตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาแล้วรวมแล้วประมาณเกือบ30ปีแต่มันมีข้อสงสัยครับว่าอย่างผมไปดูต้นไม้ต้นหนึ่งอะถนนที่กรุงบอนนะถนนเส้นหนึ่งวิ่งไปแล้วมันอ้อมต้นไม้อะขณะที่ถนนวิ่งไปถนนสองเลนที่สวนกันพอไปถึงต้นไม้พวกมันอ้อมต้นไม้เลยและเวลาเดียวกันใกล้ๆต้นไม้ก็มีโบราณสถานอยู่อันนึงครับซึ่งโบราณสถานตรงนั้นก็เป็นการอนุรักษ์โดยเทศบาลอีกมันก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าถ้าเขาตัดผ่าเข้าไปเลยเนี่ยต้นไม้กับอาคารโบราณสถานเนี่ยก็ต้องถูกรื้อทิ้งหมดแต่ว่าทำไมชุมชนเหล่านั้นจึงสามารถรักษาสิ่งเหล่านี้ได้คือผมเข้าใจว่าผมก็เคยไปดูของเยอรมันใช่ไหมครับตอนที่เขารื้อกำแพงเบอร์ลินออกครับแล้วก็มีบางช่วงที่เขาไม่รื้อครับแล้วก็มีบางช่วงที่กำแพงเบอร์ลินมันผ่าเข้าไประหว่างตึกสองตึกอีกฝั่งหนึ่งเป็นเยอรมันตะวันออกอีกฝั่งหนึ่งเป็นเยอรมันตะวันตกแต่เมื่อเขารื้อแล้วเนี่ยชุมชนนั้นหรือบางพื้นที่เขาบอกว่าไอ้ตรงนี้สมควรเก็บไว้เป็นอนุสรณ์ภาครัฐก็ต้องเก็บไว้นะครับเพราะว่าเป็นข้อเรียกร้องจากชุมชนเป็นข้อตกลงระหว่างที่เขาคุยกันแล้วเขาเห็นว่ามันมีคุณค่าใช่เหมือนกันเหมือนที่อาจารย์ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยผมก็ไปเห็นสนามบินที่เบอร์ลินเหมือนกันครับเขาก็บอกว่าสนามบินเนี้ยถูกใช้ตั้งสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับแล้วก็เป็นสนามบินที่อเมริกาเคยใช้มีห้องรวมได้ประมาณ400กว่าห้องครับเขาก็รื้อกลับเนื้อที่ประมาณสักเกือบ 20,000 ไร่ข้อตกลงของเมืองคือพัฒนาสนามบินนี้ให้เป็นพื้นที่สีเขียวปลูกป่าหมดเลยครับแล้วก็อาคารเนี้ยสมควรที่จะใช้ประโยชน์เช่นแสดงสินค้าที่เป็นบ้านพักเมื่อก่อนนะคือ7ชั้นนี่ขึ้นข้างบน4ชั้นลงข้างล่าง3ชั้นลงใต้ดินด้วยลงใต้ดินด้วยครับแล้วข้างล่างนี่ถือว่าเป็นห้องโถงใหญ่เขาบอกไอ้นี่เอาไว้สำหรับแสดงสินค้าดีกว่าแล้วก็เมืองไอ้สนามบินเนี่ยทั้งหมดก็เป็นพื้นที่สีเขียวผมถามว่าเขาตกลงกันได้เหรอ เขาก็บอกว่าเป็นการประชาคมเมืองเป็น10ครั้งครับทุกครั้งก็ยุติด้วยข้อนี้ว่าสมควรที่จะเก็บอันนี้ไว้ห้ามทำเป็นสนามบินอีกโดยเด็ดขาดเพราะว่ามันอยู่กลางเมืองฉะนั้นเพราะว่าบางพื้นที่สีเขียวเนี่ยเขาแต่บ้านเรามันต่างกันอย่างคือต่างกันว่าคำว่าพัฒนาบ้านเราคือต้องรื้อของเก่าทิ้งแล้วต้องทำของใหม่ตรงนี้ครับที่ต้องถามเพราะว่ามันมีความละเอียดของวัตถุซึ่งมีการสร้างขึ้นกับคุณค่าทางจิตวิญญาณที่คนเขามีความผูกพันเคยไปซ้ำๆเคยไปอยู่เคยไปเห็นสภาพแวดล้อมแบบนี้ที่ต้องรักษาระหว่างคุณค่ากับมูลค่าทางวัตถุเนี่ยทำไมคำว่ารัฐโดยเจ้าที่รัฐที่มักจะรื้อของเก่าแล้วก็ไปทำของใหม่และเป็นวัตถุแท่งก้อนซึ่งบางทีไม่ได้มีคุณค่าอะไรคือผมเข้าใจว่าสิ่งหนึ่งที่เขาพยายามเปรียบเทียบก็คือว่ามันเก่าแล้วก็รื้อทิ้งครับแล้วก็เราไม่เคยเห็นของเก่าที่มันเก็บไว้ได้นานเลยคือผมลองเปรียบเทียบนะว่าอาคารบ้านเรือนหรือสถานที่ราชการแม้แต่มหาลัยหรือโรงพยาบาลเนี่ยอายุอาคารไม่เกิน10ปีครับแต่ของต่างประเทศมัน100ปีครับมันดูแล้วขลังผมเคยไปในมหาลัยที่ซิดนีย์ของมหาลัยซิดนีย์อาคารเก่าพอๆกับของอังกฤษซึ่งเป็นอาคารที่สร้างหลังจากที่คือเรียนแบบมาจากประเทศอังกฤษแต่เวลาไปมหาลัยนี่มันมีความรู้สึกว่าเหมือนมัน
มันมีความขลังในตัวเองว่ามันน่าเป็นสถานการณ์มันเหมือนกับมีวิญญาณอะไรที่เป็นบรรยากาศของแต่ของเราอาจารย์ดูมอวสานมิตรยกตัวอย่างนะครับที่เคยอยู่ใกล้สถานทูตญี่ปุ่นครับไปยืนตรงกลางหันไปสี่ทิศเจอแต่อาคารกระจกหมดเลยเดินออกจากมหาลัยไปปั๊บก็จะเป็นฟาสต์ฟู้ดหมดไม่มีเป็นสถานเรืองลมหมดเลยมันบรรยากาศมหาลัยมันต่างกันโดยสิ้นเชิง อันนี้คือผมลองยกเปรียบเทียบแบบสถานการศึกษานะแล้วเราแทบจะไม่เก็บของนอกจากเป็นเมืองเก่าเช่นอยุธยาครับก็บางครั้งมีเจดีย์เก่าซึ่งเราคิดว่ามันสมควรอนุรักษ์ไว้ใช่ไหมหรือลพบุรีเราก็สร้างอาคารพาณิชย์บางผมก็แปลกใจว่าคนอนุญาตให้สร้างเขาไม่ได้เคยคิดถึงของเก่าเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นผมว่าวันนี้เวลาเราจะพัฒนาประเทศเนี่ยผมเพิ่งเห็นนายกไปจีนมาครับแล้วก็ในกรณีของจีนสร้างถนนทางรถไฟมาที่ลาวเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการคือข้างทาง1กิโลเขาต้องการครับหรือ3กิโลเขาต้องการแต่วันนี้เราไปเซ็นปั๊บเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเราหลีกเลี่ยงข้อตกลงนี้หรือเปล่าคือเขาคิดเหมือนประเทศไทยยังไม่ได้พัฒนาอะไรเลยครับเขาคิดเหมือนลาวยังไม่ได้พัฒนาอะไรเลยเหมือนเป็นพื้นที่ว่างว่างในสายตาของเขาที่จะมาลงทุนแล้วเมื่อลงทุนแล้วเขาอาจจะไม่ใช่แรงงานไทยเลยก็ได้คือขนจากประเทศเข้ามาเลยครับแล้วตอนที่ของเราเนี่ยตอนที่น่าจะเป็นเอเซียนเกมประมาณ 7-8 ปีที่ผ่านมาครับเขาก็ไปกู้เงินของประเทศจีนแต่มีข้อตกลงว่าคนจีนจะต้องมาอยู่ในหลวงพระบางหรือไม่เวียงจันทน์อย่างน้อยประมาณ 50,000 ครอบครัวพอหลังจากแข่งกีฬาได้เสร็จไม่เกิน1ปีเขาก็ขนมาเลยขนมาเลยคือแบบตรงๆงี้เลยแบบทุบหม้อข้าวที่นู่นเลยแล้วก็เอารถมาเลยแล้วมารอว่าเมื่อไหร่จะได้พื้นที่แล้วสุดท้ายก็ไปถมในส่วนหนึ่งของประเทศเขาแล้วก็เข้าไปอยู่ฉะนั้นวันนี้ในฉะนั้นไอ้ทางเส้นทางรถไฟเนี่ยมันก็มีข้อสังเกตว่าถ้าเราไปยอมข้อตกลงอย่างนี้แล้วมองว่าให้เขามาลงทุนแล้วสุดท้ายเราใช้แรงงานเข้ามาทั้งหมดใช่ไหมอาจารย์ครับแล้วพอถึงเวลาเขาไม่กลับอ่ะไม่กลับก็คือตั้งถิ่นฐานตั้งถิ่นฐานมันก็จะเกิดการล้างเผ่าพันธุ์ฉะนั้นไอ้คนที่มานี่คือเหมือนมีข้อผูกพันกับรัฐบาลเขาว่ามาแล้วคุณได้พื้นที่คุณมีที่ทำมาค้าขายทำพื้นที่ทำกินใหม่ครับฉะนั้นไอ้ข้อตกลงอย่างนี้ผมว่าไม่แน่ใจว่ามันจะผูกมัดติดสอยห้อยตามเราไปอีก20ปี30ปีหรือเปล่านะนั้นอันนี้คือแต่ว่าภาพที่ออกมาคือรถไฟต้องขยายรางเดี่ยวเป็นรางคู่ครับมันต้องมีการขนจราจรมากไอ้ขนทางขนมากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเราไม่ค่อยได้มองคือเราเจริญทางวัตถุจริงแต่พอถึงเวลาเนี่ยอีก20ปี30ปีไอ้โลจิสติกประเภทอย่างนี้มันได้ถูกใช้จริงหรือเปล่าครับผมก็ตอนที่ปี46ครับโทษที่ปี49ผมอยู่สภาที่ปรึกษาก็มีกระทรวงคมนาคมก็มาขอว่าเขาจะสร้างท่าเรือที่เชียงแสนครับเขาเรียกท่าเรือแห่งที่2เดิมเองอยู่ที่เชียงแสนแต่ว่าจะมีเชียงแสนแห่งที่2อยู่ตรงปากแม่น้ำกกครับเงินลงทุนประมาณสักน่าจะประมาณสักเกือบ 3,000 ล้านครับปรากฏว่า EA ไม่ทำแล้วก็สร้างพอจะสร้างเสร็จเมื่อปีที่ผ่านมาเราสร้างสะพานแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงของครับปรากฏว่าวันนี้ผมไปใหม่เมื่อประมาณสัก 3-4 เดือนที่ผ่านมาในอำเภอเชียงแสนเมื่อก่อนเนี่ยรถเข้าไปไม่ได้ตอนเช้าครับเพราะรถ10ล้อจอดเต็มหมดบนทางเดินก็มีหอมกระเทียมหอมใหญ่วางเต็มไปหมดครับวันนี้ไปใหม่รถ10ล้อหายหมดแล้วชิปปิ้งหายหมดแล้วครับร้านก๋วยเตี๋ยวตอน 2-3 ทุ่มไม่มีคนกินแล้วครับเพราะมันย้ายจากแรงงานจากเชียงแสนไปอยู่เชียงของหมดแล้วไม่ได้อยู่ในเชียงของนะจันไปอยู่สะพานที่ข้ามสะพานแห่งใหม่นะนี่เวลาสะพานเชียงแสนสองยังสร้างไม่เสร็จดีเลยนะไอโครงสร้างพื้นฐานนี้ย้ายใหม่อีกแล้วฉะนั้นผมว่าไอทางรถไฟเนี่ยหนึ่งทางใหญ่จริงการจราจรไอการจราจรแบบเดิมมันเปลี่ยนไปไหมครับค่ารถไฟกับวันนี้คือเวลาไปเชียงใหม่จันนั่งเครื่องบินไปประมาณ840ครับนั่งรถทัวร์ไปประมาณ860ครับแพงกว่ารถทัวร์วิ่งไปประมาณ10ชั่วโมงครับนั่งเครื่องบินไปประมาณชั่วโมงครับเอาแล้วถ้าเราทำรถไฟรางคู่แบบที่ว่าเนี่ยอีก10ปีถ้าเครื่องบินมันไม่ถูกกว่าแล้วคนมันจะสัญจรทางรถไฟไหมครับหรือจะขนแต่วัสดุมาขายเพียงอย่างเดียวอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ต้องคิดไปไม่ใช่คิดแต่5ปี10ปีนะในมันต้องคิดไปถึง20ปี30ปีว่าไอโลจิสติกพวกนี้มันเปลี่ยนไปจริงหรือเปล่าแล้วเราตามทันมันไหมราคามันคงเดิมไหมวันนี้มันคุ้มการลงทุนแต่20ปีมันต้องใช้ยาวกว่านั้นมันจะคุ้มหรือเปล่าหรือว่ากระบวนทัศน์ในการคิดของเรานี่ไปติดอยู่แค่เรื่องเศรษฐกิจเรื่องมูลค่ามากกว่าที่จะมองในแง่ของวัฒนธรรมคือผมคิดเราติดอยู่กับเรื่องได้มีสิ่งก่อสร้างใหม่
และมันเป็นสัญลักษณ์ของว่ามันพัฒนาแล้วแต่สิ่งก่อสร้างใหม่กับการรองรับประชากรที่มีอยู่นะวันนี้เนี่ยวันนี้เราของเราเนี่ยประมาณประชากรสูงสุด70 ล้านคนคแต่ของเขาสูงสุดของจีนอย่างเดียว1,200 กว่าล้านแขวงเดียวไม่ใช่รัฐเดียวของเขาคือแถวยูนนานเนี่ยก็เท่ากับประเทศไทยประเทศหนึ่งฉะนั้นเขาเวลาเขาขนเนี่ยเขาไม่ใช่ขนแบบของเราถูกไหมมันขนคนละอย่างประโยชน์ของเขาแน่นอนของเรานี่คือเมื่อเทียบแล้วมันอาจจะเทียบไม่ได้กับของเขาที่เขามีไอ้สิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันต้องคิดตามเลยไม่ใช่บอกผมเห็นรายการก็ออกแต่ว่าโอ้รถไฟนะจะดีกว่าเดิมผมก็ไม่ได้เถียงว่ามันจะดีกว่าเดิมมันเปลี่ยนแปลงแล้ววันนี้เราเปลี่ยนแปลงแน่นอนมันเราสร้างรถไฟมาเป็น100 ปีแล้วถูกไหมมันก็ไม่ได้พัฒนาอะไรขึ้นแต่ว่ามันต้องมองควบคู่กับการได้ถูกใช้จริงหรือเปล่าในอนาคตข้างหน้านี่ตัวชี้วัดการพัฒนาตรงนี้เนี่ยอาจารย์สังคมนอกจากทำวิจัยมามากเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมความเป็นอยู่คุณค่าชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วตัววัดที่สำคัญทำไมต่างประเทศเขาใช้ชุมชนมาเป็นตัวตัดสินเป็นตัววัดได้แต่ทำไมบ้านเราไม่สามารถทำในสิ่งเหล่านี้ได้จริงบ้านเราก็ทำนะเพียงแต่ว่าการทำของนักวิชาการกับการทำของภาครัฐเนี่ยอาจจะมองที่แตกต่างกันสิ่งที่ทางคุณหาณรงค์ได้พูดถึงมีประเด็นที่น่าสนใจพอสมควรนี่คือวิธีมองวิธีคิดกระบวนทัศน์ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับก็คือว่าการวิเคราะห์เชิงคุณค่าเนี่ยเขาถามว่าคุณค่าเนี่ยคุณค่าในสายตาใครคำว่าคุณค่าในสายตาใครมันก็จะเข้าในแนวคิดของทัศนมิติว่าเราอยู่ที่จุดไหนเราก็จะเห็นสิ่งนั้นใกล้ชัดเจนแต่เราอยู่ไกลเราก็จะเห็นห่างเราก็เห็นเป็นดำๆมืดๆเป็นคนอะไรเงี้ยนะเรามีหน่วยนับเป็นชิ้นๆนี่นะฮะนี่คือวิธีคิดก่อนทีนี้เราพูดถึงต้นไม้ก็แล้วกันนะครับเราพูดถึงต้นไม้หนึ่งต้นต้นไม้หนึ่งต้นมีนกมีหนูมีอะไรสารพัดเต็มมีผลไม้มองแบบอยู่มาแล้ว60 ปีจะ60 ปี 100 ปีก็ตามมองได้2 แบบถ้าคิดแบบนักลงทุนก็บอกว่าซื้อต้นไม้ต้นนี้มามูลค่าเท่าไหร่มาตัดเป็นซุ้งมาทำเป็นแปรรูปเป็นไม้แผ่นๆขายได้ถามว่าได้ไหมคิดแบบนี้เขาคิดแบบมองต้นไม้นี่เป็นคุณค่ามีมูลค่ามูลค่าคุณค่าของเขาคือมูลค่าของการขายไปในครั้งเดียวถามว่าเป็นสิ่งดีไหมได้เงินมาเอาไม้เนี่ยมาขายไปได้เงินมาเอามาสร้างตึกมาซื้อรถได้แต่การลงทุนคือธรรมชาติลงทุนนะนี่คือคิดแบบคนที่เห็นง่ายๆนะฮะถามว่าเป็นการมองแบบเห็นแก่ตัวไหมส่วนหนึ่งเห็นส่วนหนึ่งก็คือคิดว่านี่คือสิ่งดีงามสำหรับเขาแต่มองแบบนักอนุรักษ์มองแบบคุณหาณรงค์บอกเอ้ยต้องเก็บไว้ให้คนมาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต้องเก็บให้ชุมชนใช้ปล่อยให้มีนกมากินลูกปล่อยให้ต้นไม้มีร่มเงาก็เป็นคุณค่าอีกแบบหนึ่ง คุณค่าของการอนุรักษ์ฉะนั้นเนี่ยในสิ่งเดียวกันเนี่ยมันจึงใช้คำว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างการตีความคุณค่าการตีความคุณค่าในมิติของมูลค่ากับตีความคุณค่าในมิติของจิตวิญญาณจึงเป็นการตีความที่ตรงข้ามกันพอตีความตรงข้ามกันปุ๊บมันอยู่คนละข้างถ้าฝ่ายที่จิตวิญญาณคงอยู่ต้นไม้นี้อยู่ครับตามแต่ที่แต่ว่าอย่าลืมว่าคนที่มีลักษณะที่มองเป็นคุณค่าเนี่ยเขาก็จะมีเงินมีอำนาจถ้าเกิดจับมือกับอำนาจปุ๊บเนี่ยเขาก็จะการเอาเลื่อยไฟฟ้าซึ่งเร็วมากทรัพยากรเทคโนโลยีเขาดีตัดปุ๊บขาดทางกลุ่มนี้เนี่ยกว่าจะรอให้ต้นไม้งอกขึ้นมาเนี่ย เขาต้องรอเป็น10 ปี 20 ปีรอ อีกชั้นหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งถึงจะมาดูแลได้แต่นี่คือการต่อสู้ที่ผ่านมาถามว่าสิ่งใดแพ้ชนะจริงๆมันก็มีการฝ่ายลุกคืบก็คือฝ่ายที่เป็นฝ่ายทุนฝ่ายที่มีอำนาจก็จะลุกคืบมาเรื่อยๆไปนะฮะแม้แต่คำง่ายๆแล้วกันคำว่าสิ่งแวดล้อมครับคำว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยคำว่าแวดล้อมเรารู้อยู่แล้วว่าแปลว่าอะไรไม่ต้องนิยามที่มันสลับซับซ้อนมากแต่การเติมคำว่าสิ่งไปก็ยังมองเป็นอ่ะนี่คือชิ้นเอาแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งทดแทนกันได้ครับคำว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยยังนี่แบบไม่ง่ายนะแต่ environment แปลว่าสิ่งแวดล้อมหรือแปลว่าสภาพแวดล้อมครับนักอนุรักษ์บางคนบอกว่าเราใช้คำว่าสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เพราะแต่ละสิ่งมันไม่ใช่ที่มันแยกอิสระจากกันถ้ามองเป็นสิ่งคิดแบบตะวันตกก็คือทั้งหมดถูกเซปเปอเรตหรือแยกออกไปจากกันว่าสามารถคิดได้เป็นสิ่งเป็นส่วนๆแต่ถ้าเกิดทั้งหมดมันรวมกันมันต้องเป็นสภาพแวดล้อมนี่แบบง่ายๆนะแม้แต่นิยามหรือวาทกรรมที่สร้างขึ้นมาที่ไปทำให้คนคิดมันก็คิดตามไปทีนี้ภายใต้วิธีคิด2ทางนี้ในเรื่องการพัฒนามันจึงมีการยื้อมีการกันมีการถ่วงดุลนี่คือลักษณะการพัฒนาที่ถูกต้องจะต้องมีการถ่วงดุลเพื่อไม่ให้ทุนและอำนาจเดินทางได้เร็ว
การที่เดินทางได้เร็วเราจะไม่รู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจึงมีเรื่องของการถ่วงดุลการถ่วงดุลนั้นทำโดยอะไรได้บ้างหนึ่งทำโดยชุมชนชุมชนมีเท้าเยอะก็สามารถมาขวางได้ ในขณะเดียวกันมีการถ่วงดุลอะไรถ่วงดุลโดยทางภาควิชาการถ่วงดุลในทางภาควิชาการก็คือว่าจะทำสิ่งใดก็ตามจะต้องมีการวิเคราะห์ถ้าเป็นโครงการพัฒนาจะต้องมีการวิเคราะห์ในเรื่องของรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ผู้เชี่ยวชาญอ่านพิจารณาว่ามีผลกระทบอะไรบ้างสิ่งที่ทำนั้นมีอะไรบ้างทำแล้วกระทบอะไรบ้างจะแก้ปัญหาอย่างไรสมเหตุสมผลหรือไม่และท้ายสุดผลกระทบต่อสังคมมีอะไรบ้างนี่คือการถ่วงดุลทางวิชาการเห็นไหมครับว่าถ่วงดุลทางชุมชนก็มีการถ่วงดุลทางวิชาการก็มีแต่การถ่วงดุลทางวิชาการนักวิชาการเองคลีนไหมเคลียร์ไหมครับคลีนก็คือสะอาดไหมเคลียร์ก็คือมีความชัดเจนในศาสตร์ของตัวเองที่เรียนมาหรือเปล่าอย่างผมเนี่ยมาทางด้านสังคมวิทยาครับบวกสังคมวิทยาการเมืองบวกสังคมวิทยาชนบทครับผมก็จะชัดเจนเรื่องนี้แต่ว่าพอขยับไปด้านอื่นด้านสิ่งแวดล้อมยังไงผมก็ไม่มีความรู้เท่าคุณยาคุณหานลงครับนะครับอันนี้คือในมิติหนึ่งแต่ว่าอันนี้เราต้องเคารพเขาแต่ว่าพอมองในเรื่องของสังคมวิทยาเราก็จะเห็นว่าอ้าวเอาละถ้าเกิดอย่างนั้นถอยไปที่ชุมชนให้ชุมชนคนตัดสินถามว่าชุมชนเองอิสระไหมชุมชนก็มีผู้นำผู้นำแท้ผู้นำเทียมก็ว่ากันไปผู้นำที่ถูกครอบงำจากภาครัฐสร้างผู้นำเทียมขึ้นไปเป็นผู้นำของชุมชนทำได้ไหมก็ทำได้ตราบใดที่มีอำนาจเงินฉะนั้นก็เกิดการนำเทียมขึ้นมาแต่อย่างไรก็ดีทั้งหมดเนี่ยทรัพยากรก็มีอยู่จำกัดพื้นที่ประเทศไทยอย่างไรก็ไม่งอกเกินกว่า 320.7 ล้านไร่เท่าที่มีอยู่เท่าที่มีอยู่แต่คนเราเพิ่มขึ้นทุกหน่วยของคนเราที่เพิ่มขึ้นจำนวนหารพื้นที่มันก็น้อยลงในขณะเดียวกันคนจำนวนน้อยสามารถครองพื้นที่ได้มากขึ้นจำนวนหารไม่ได้เพิ่มขึ้นก็จริงแต่คนพื้นที่ที่จะหารมันก็ลดลงอีกเหมือนกันคนจนก็เลยถูกเบียดขับให้มีพื้นที่ที่น้อยในขณะที่คนโดยบางไม่กี่คนมีพื้นที่ครองพื้นที่เป็นแสนเป็นล้านไร่ได้ในพื้นที่ 320.7 ล้านไร่ให้ตระกูลบางตระกูลที่เป็นใหญ่ๆเนี่ยปาไปแล้ว 1/4 ของประเทศครับนี่คือสภาพที่เป็นอยู่ในขณะเดียวกันคนที่จนๆหรือว่าคนส่วนใหญ่ 90% เนี่ยกลับได้ครองพื้นที่เพียงแค่20อันนี้คือสภาพที่มันเห็นโดยรวมๆฉะนั้นโดยนิยามของคำว่าความดีงาม คุณค่าและมูลค่าตรงนี้ตัวชี้วัดมันจึงเกิดขึ้นที่แตกต่างกันนำไปสู่เรื่องของตัวชี้วัดตัวชี้วัดจะพูดถึงตัวชี้วัดเนี่ย มันต้องมาพูดกับคุณก่อนว่าเราจะมาวัดอะไ รวัดด้านไหนก่อนที่จะมาพูดถึงตัวชี้วัดและพูดถึงมาตรวัดเราจะวัดด้วยอะไรทีนี้มันน่าแปลกใจตรงที่ว่าในสังคมที่เขาพัฒนาทางวัตถุเนี่ยซึ่งไม่น่าเชื่ออย่างกรณีของอังกฤษกรณีของเยอรมันกรณีของญี่ปุ่นเนี่ยกลับกลายเป็นว่าการตัดสินทั้งหลายเนี่ยชุมชนเป็นคนตัดสินในเรื่องสำคัญซึ่งรัฐต้องรับไปปฏิบัติแต่บ้านเรามันกลับกันเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นคือคนจริงก็ผมว่าไปทางเดียวกันเพียงแต่ว่าสิ่งที่ทั้งหมดคือคนตัดสินแต่ว่าคนในนิยามของเขาเนี่ยก็คือว่าแต่ละคนของเขาเนี่ยเขาถือว่ามีสถานะความรู้ที่เท่าเทียมกันมีพลังในการตัดสินมีพลังในการที่จะใช้ชีวิตที่เท่าเทียมกันแต่ในขณะเดียวกันของเราเนี่ยเรายังมีตัวแทนที่เป็นตัวนำตัวนำก็คือตัดสินใจแทนคนอื่นโดยเอาความรู้ของคนอื่นเนี่ยเอาเสียงของคนอื่นเนี่ยมาตัดสินแทนฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นรัฐบาลหรือว่าคนที่มาเป็นผู้บริหารประเทศจึงมักคิดว่าทำในนามของประชาชนถามว่าเหมือนกันไหมเหมือนกันแต่ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าในส่วนของยุโรปเองหรือว่ายุโรปเองนี่เพื่อพูดถึงภาพรวมอาจจะเว้นก็เพียงแค่บางประเทศเท่านั้นเองที่มีผู้นำที่ออกจากเผด็จการหน่อยๆแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือว่าประชาชนก็ถือว่าสถานะความรู้ของเขาเนี่ยพอแล้วเขามีสิทธิ์จิตสาธารณะที่จะมาจัดการชีวิตได้เขาจึงสามารถที่จะมาครองสิทธิ์ตรงนี้จึงเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าการกำกับโดยประชาชนการกำกับโดยประชาชนก็คือประชาชนมีอำนาจที่จะมากำกับแต่ของเราเนี่ยไม่ใช่ของเรารู้สึกว่าประชาชนยังล้าหลังอยู่จึงต้องให้รัฐเป็นคนกำกับฉะนั้นมันจึงเกิดการถ่วงดุลกันระหว่างประชาชนกำกับกับรัฐกำกับตราบใดที่รัฐเข้มแข็งรัฐก็จะถูกโด่งขึ้นมาประชาชนก็จะต้องเล็กลงแต่ถ้าเกิดประชาชนเข้มแข็งขึ้นมันก็จะเกิดการถ่วงดุลกันตรงระหว่างตรงนี้มันจึงเกิดโจหนึ่งที่เขาเรียกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเองจุดสมดุลระหว่างรัฐกับประชาชนจึงมีคำว่าร่วม
คือการร่วมกันกับว่ารัฐกับประชาชนมาร่วมกันแต่จุดตรงนี้มันก็จะขยับได้เสมอขยับไปทางซ้ายที่เป็นภาครัฐก็แสดงว่ารัฐแข็งแรงกว่าขยับไปทางภาคขวาก็แสดงว่าชุมชนแข็งแรงกว่าถามว่าวันนี้เองเนี่ยไอ้จุดตรงนี้มันอยู่ทางไหนมันอยู่ทางรัฐรัฐมีอะไรมีเงินมีอำนาจประชาชนมีอะไรมีเท้าเปล่าเสียงเบาต้องใช้คนปริมาณมากถึงจะทำให้เกิดเสียงดังนี่คือความแตกต่างฉะนั้นการที่ร่วมของเขาเนี่ยร่วมอะไรได้บ้างร่วมรับผลประโยชน์ร่วมให้ความเห็นแต่ไม่เคยร่วมตัดสินใจการตัดสินใจยังถูกครองไว้ที่รัฐรัฐเป็นคนถือครองการตัดสินใจใดๆในโครงการพัฒนาแต่ประชาชนมีการส่วนร่วมก็คือร่วมรับผลกระทบร่วมรับประโยชน์ร่วมให้ความเห็นอย่างมากก็คืออาจจะร่วมในการที่จะมาลงทุนด้วยสักเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ร่วมตัดสินใจยังถูกสงวนสิทธิ์ไว้ที่รัฐครับหรือภาคของที่เรียกว่ามีอำนาจกันแล้วกันนะครับนี่คือจุดตรงนี้มันยังไม่ขยับมาแต่ถ้าเกิดเป็นโมเดลที่เหมาะสมจุดที่สมดุลร่วมมันต้องร่วมทุกระดับครับตั้งแต่การคิดไปเลยว่าอยากจะได้อะไรอยากจะเห็นประเทศชาติเป็นอะไรอยากจะเห็นประเทศไทยเป็นพื้นที่สีเขียวทั้งประเทศไม่มีเขื่อนตามที่คุณหาณรงค์ชอบพูดบ่อยๆไม่มีโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นพื้นที่ที่ใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติถามว่าเป็นไปได้ไหมหลายประเทศเป็นอย่างนั้นหลายประเทศก็เป็นอย่างนั้นและก็เลือกอย่างนั้นนั่นคือการรวบกำหนดวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาของประเทศในขณะเดียวกันร่วมที่ลดระดับลงมาก็คือการร่วมในการตัดสินใจว่าเอาละเราจะเลือกเป็นนิกหรือเป็นแน็กนิกก็คือเป็นเมืองอุตสาหกรรมใหม่เก่าไปละหรือว่าจะเป็นเมืองเกษตรกรรมใหม่คำว่าเมืองเกษตรกรรมถามว่าสามารถที่จะมามีมูลค่าเท่ากับอุตสาหกรรมไหมเป็นไปได้ที่เกษตรกรรมจะมีมูลค่าเท่ากับอุตสาหกรรมขึ้นอยู่ว่าเราเลือกอุตสาหกรรมเกษตรแบบไหนเราปลูกพืชบางชนิดอย่างกรณีเกาหลีหนาวจะตายไปปลูกต้นไม้อะไรขึ้นมั่งแม้แต่ต้นไม้หัวที่อยู่ในดินที่เรียกว่าโสมปีหนึ่งออกดอกมาเอาใบมา5ใบ1กิ่ง5ใบปีที่2ออกมาอีกกิ่งนึงเป็น2กิ่งมีอีก5ใบเป็น10ใบปีที่3ออกมาอีกกิ่งนึงอีก5ใบเป็น15ใบ3ปีปีที่4ออกมาอีก5ใบ1กิ่งออกดอกปีที่5ปีที่6เก็บสมขายมูลค่าของสมราคาเท่าไหร่ต้นไม้แค่ต้นเล็กๆนิดเดียวขนาดเนี้ยราคาเป็นแสนครับ6ปีแต่ถามว่าประเทศไทยมีมั้ยมีเหมือนกันเรามีตัวดีๆหลายตัวที่สามารถนำมาใช้ได้เรามีเกาเครือกว่าจะโตได้กว่าจะทำมาใช้ประโยชน์ได้สารพัดเรามีสาวน้อยไร้ผัวชาตาวรีหรือว่ารากสามสิบที่เป็นยาบำรุงกำลังที่วิจัยไปทั่วโลกว่าเขาพยายามเอาของเราไปเรามีเป้าน้อยญี่ปุ่นมาวิจัยเป็นอะไรเป็นเปาโนตอนขายอะไรขายไม่ให้เราเป็นยาแก้ปวดท้องเออเนี่ยถามว่าเพื่อนแบบนี้เนี่ยนี่คืออะไรนี่คือเกษตรชนิดหนึ่งแต่ว่าเราเลือกเกษตรแบบไหนเราเลือกเกษตรปลูกมันสำปะหลังเราเลือกเกษตรปลูกยางเราเลือกเกษตรปลูกข้าวทำไมเราไม่ทำมูลค่าที่มันสามารถเพิ่มได้หลายตัวสินค้าหลายตัวที่อย่างยกตัวอย่างง่ายๆต้นใบบัวบกเอามาทำเขาจะมีสารชนิดหนึ่งทำให้อ่อนเยาว์ครับคุณค่าก็คือก็เหมือนกับคอลลาเจนที่เรากินกันอ่อนกวัยเป็นศาสตร์ของการชะลอวัยเอามาทำสารที่มาพูดง่ายคือมาพอกหน้าชะลอวัยเอานามาปลูกนาใบบัวบกเราขายสินค้าที่เป็นเกษตรพื้นฐานหรือว่าเราขายสินค้าที่มีการแปรรูปให้มันยกระดับขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากเกาหลีเองเนี่ยไปเกาหลีเราก็จะพบว่าผมไปเนี่ยกายก็ถามเลยว่าสามารถถ่ายรูปรถที่ไม่ใช่ของเกาหลีได้10คันเนี่ยมาเอาลงมาจากเขาเราก็ดูเลยวันแรกไม่เจอวันที่สองเจอเบนซ์คันหนึ่งวันที่สามเจอโตโยต้านี่ไม่เห็นอะไรไม่เห็นเลยนะรวมๆแล้วเนี่ยคือไป 3-4 วันเนี่ยเห็นรถตากของที่ไม่ใช่ของเกาหลีเนี่ยเพียงไม่ถึง5คันแสดงว่าทฤษฎีเขาถูกต้องเลยของเขาบอกว่าเขาชาตินิยมครับเขามองว่าสิ่งที่ใดแต่ถามว่ารถของเขานี่ฮุนไดซันยองเนี่ยนะโอ้เยอะมากเลยเกียร์แต่ว่าของเขาเนี่ยเหมือนครับเหมือนกับของที่เราใช้อยู่ครับเหมือนกับที่วิ่งตามท้องถนนในประเทศไทยแหละรูปลักษณ์อะไรโอ้เหมือนกันเป๊ะเลยครับเราถามว่าคุณไปก๊อปปี้เขามาหรือเปล่าเขาบอกบอกกับกันแล้วพวกนี้มาก๊อปปี้เขาไปเออเห็นไหมเขาก็มีคำตอบที่แบบเออเราฟังแล้วเออมันก็เจ็บจี๊ดกันอยู่เหมือนกันว่าแต่ว่าสิ่งใดก็ตามเนี่ย
เขาขายของเขาไม่ได้ขายเพียงแค่ตัวที่ขายไปแล้วมูลค่าต่ำทุกอย่างจะต้องมีสตอรี่ทุกอย่างมีเรื่องเล่าที่จะมาบอกกันแล้วก็จะต้องมีการสร้างมูลค่าเพิ่มเขามีอะไรมีโสมมีกี่ตัวของเรายาไทยมหาศาลเลยแต่ทำไมเราแพ้เขาเพราะว่าเราบอกว่ายาไทยเราไม่ใช้ไม่ได้เราต้องใช้ยาต่างประเทศมีการทดสอบพิษวิทยามีกระบวนการแบบสายเคมีเนี่ยนะเรายอมซื้อมอร์ฟีนเพื่อมารักษาอาการเจ็บปวดแต่เราไม่ยอมให้เราใช้กัญชาซึ่งมารักษาการเจ็บปวดและกัญชาไม่ติดด้วยกัญชากระท่อมซึ่งในตำรายาของทางแม้แต่ตำราในทางศาสนาก็ยังมีอยู่ก็ยังมีเรื่องนี้อยู่นี่ยกตัวอย่างง่ายๆนะเอาอย่างยกตัวอย่างง่ายๆว่าเอาอย่างสารเสพติดบางตัวไม่ใช่สารเสพติดหรอกก็คือกัญชาเนี่ยเอากัญชาอะไรกันกัญชาเนี่ยเราเอามาใช้เอามาทำเป็นยาลดพูดง่ายๆคือว่าลดกล่อมประสาทบรรเทาอาการปวดกับมอร์ฟีนอะไรแรงกว่ากันมอร์ฟีนแรงกว่าใช้มอร์ฟีนติดกัญชาไม่ติดแต่ว่าในขณะเดียวกันเอากัญชาต่อไปเรากัญชามาคนที่เป็นโรค HIV โรคเอดส์กินอาหารไม่ได้ครับแต่พิษข้างเคียงหรือว่าฤทธิ์ข้างเคียงของกัญชาช่วยให้กินอาหารได้เรากัญชามาทำเพื่อให้คนอยากอาหารพออยากอาหารก็มีภูมิคุ้มกันก็สามารถยืดอายุได้ครับถามว่างานวิจัยนี้มีไหมในอเมริกามีเยอะแยะเลยเป็นร้อยๆเล่มที่กำลังทำวิจัยเกี่ยวกัญชาแต่ประเทศไทยเราบอกว่าแม้แต่ปลูกยังไม่ได้แต่ประเทศของเขาปลูกได้แต่ว่ามาถึงประเทศเราคุณต้องทำลายอันนี้นี่คือวิธีคิดนี่คือการคุณค่าที่เรามองว่าบางทีเราตามเขามากไปเขาก็หลอกให้เราว่าเฮ้ยคุณห้ามมาพัฒนานะแต่ในขณะเดียวกันเขาแอบพัฒนาเขาพัฒนาตลอดแล้วก็ไปใช้สิทธิบัตรจดสิทธิบัตรหลายตัวนี่นะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นถามว่าตรงนี้เป็นอะไรอันนี้ก็ยังเป็นวาทกรรมแล้วก็เป็นการต่อสู้กันในลักษณะของการค้าระหว่างประเทศในขณะเดียวกันคนที่มาอยู่ตรงกลางว่ารัฐเองเนี่ยมีวิสัยทัศน์อย่างไรถ้ารัฐมีวิสัยทัศน์ที่ไปจับมือกับทุนต่างชาติอันนี้ประเทศชาติประชาชนก็จะอ่อนแอแล้วก็ประชาชนก็จะถูกทำลายอันนี้คือภาพที่เกิดนี่คือภาพที่เห็นด้วยครับแต่นี่ประเด็นก็อยู่ที่ว่าเวลาประชาชนเดือดร้อนเนี่ยไปคุยกับคนที่เกี่ยวข้องตัวแทนในการตัดสินใจก็บอกว่าประชาชนไม่เดือดร้อนแต่ประชาชนไปยืนต่อหน้าเขาเดือดร้อนตรงนี้มันเลยกลายเป็นเรื่องที่ว่ามีท่านอดีตสว.ท่านพูดว่าในที่สุดคนที่มาเป็นตัวแทนแล้วเรียกตัวเองว่ารัฐเนี่ยกับมานั่งบริหารเอกสารซึ่งเอกสารนั้นเนี่ยไม่รู้จริงๆแล้วมันจริงตามที่ควรจะเป็นจริงหรือเปล่าในเมื่อประชาชนที่เขาเดือดร้อนไปยืนอยู่ต่อหน้าว่าเขาเดือดร้อนเขาก็จะบอกว่า EIA เนี่ยผ่านแล้วตามเอกสารที่มีตรงนี้มันคืออะไรคืออันนี้ผมมองว่าเราตีความกันผิดพลาดเรื่องคำว่านิติรัฐโดยการที่อาศัยในเรื่องของความเชื่อทางวิชาการหรือความเชื่อแบบมืออาชีพที่มีการพิจารณาเอกสารอะไรพร้อมแล้วกับคนที่เปรียบเทียบที่มาเป็นประชาชนในลักษณะเดียวกันประชาชนนั่นเองสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าภาครัฐที่รัฐแข็งแรงในอดีตเขาจะมีคำพูดหนึ่งพอมีเอเจนต์มาปุ๊บในหน้าค้าความจนเห็นไหมเขาจะข้ามไปจัดการกับประชาชนทางตรงที่ประชาชนทางตรงเองเนี่ยถามว่ามันกระจายไหมมันก็กระจายเป็นคนๆเมื่อหน่วยเป็นคนเป็นอินดิวิดวลเป็นปัจเจกแต่ละคนถามว่ามีพลังไหมไม่มีความรู้ก็ต่ำการศึกษาต่ำฐานะอาชีพก็ต่ำการเงินก็ต่ำพลังการต่อรองไม่มีในขณะเดียวกันเขามีทั้งหมดเลยเขาตัดตัวกลางออกไปถามว่าตัวกลางนี้คือใครคนที่มีจิตสาธารณะแล้วก็เห็นปัญหาร่วมก็ไปคุยครับอย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้เขาเห็นปัญหาของตัวเองทำให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เป็นปัญหาของเขาเนี่ยเขาสามารถมานำสู่สาธารณะได้อย่างไรซึ่งรัฐต้องปกป้องรัฐมีหน้าที่ต้องสนับสนุนคนนี้ไปปกป้องด้วยซ้ำไปรัฐเองถามว่าเป็นใครก็คือตัวแทนหรือเป็นในหน้าชนิดหนึ่งเหมือนกันเป็นเอเย่นที่สูงกว่าเอเย่นธรรมดาเป็นเอเย่นที่รับอำนาจมาพอรับอำนาจมามองตัวเองขยายอำนาจตัวเองตีความอำนาจตัวเองขยายไปว่าตัวเองคือประเทศตัวเองคือเจ้าของประเทศและก็ตัดสินใจในนามของประเทศซึ่งไม่ใช่สิ่งที่จะต้องฟังก็คือภาคีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งจนกระทั่งถึงประชาชนหลายๆคนที่รวมเป็นชุมชนจนกระทั่งถึงคนที่มีความรู้ความสามารถและมองในมิติที่แตกต่างตรงนี้จะคือความหลากหลายทางวิชาการที่จะต้องมาคุยกันและก็ไม่ใช่ใช้การตัดสินเชิงวิชาการที่มีคนเพียงกลุ่มหนึ่งตัดสินใจขึ้นมาเสร็จแล้วไปคุยกับผู้มีอำนาจกันในห้องลับๆในห้องเย็นๆเสร็จแล้วก็บอกว่าฉันจะพัฒนาพื้นที่นี้ขีดเส้นไปดูจากกระดาษแผ่นที่ขนาดใหญ่1ต่อ 5,000 1ต่อ 20,000 อะไรก็ว่านไปแล้วขีดเส้นตรงนี้ต้องการขนาดนี้ทำสนามกอล์ฟตรงนี้ต้องการทำ
โรงงานอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมตรงนี้ต้องทำเขื่อนอะไรพวกนี้อันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันเพราะเส้นที่ขีดไปเนี่ยมันพาดผ่านหัวคนจำนวนมากตรงนี้คือสิ่งที่จะต้องมีการคุยในลักษณะที่จะต้องเปลี่ยนทัศนมิติในการมองว่าเราต้องเดินไปในพื้นที่แล้วมองจากพื้นที่ออกมาว่าในพื้นที่นั้นๆเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องการการพัฒนาอย่างไรไม่ใช่การบริหารจากส่วนกลางเพียงอย่างเดียวส่วนกลางบริหารเพียงอย่างเดียวจะได้ไหมได้แต่ต้องฟังจากพื้นที่ด้วยเหมือนกันครับแต่นี้ประเด็นที่คุณหาณรงค์ก็มักจะเจอใช่ไหมครับครับชุมชนเมืองซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเขาเป็นชุมชนดั้งเดิมเหมือนกันแต่ว่าวันนึงก็จะมีคอนโดขึ้นไปตั้ง20 30ชั้นเสร็จแล้วก็บริเวณต่างๆก็มีผลกระทบมีการศึกษา EIA พอประชาชนทราบประชาชนจำนวนมากๆเนี่ยหลายร้อยครอบครัวเนี่ยก็ไปแสดงตัวสิ่งที่ได้คำตอบจากที่เจ้าที่รัฐก็คือมันผ่าน EIA แล้วแต่คนที่เดือดร้อนก็ยืนอยู่ตรงหน้านั่นแหละว่ามันเดือดร้อนคือผมว่าวันนี้ผู้บริหารรัฐไม่ค่อยมีวุฒิภาวะที่จะลึกซึ้งกับเรื่องอย่างนี้ครับแล้วก็วิธีได้คนมาวันนี้เป็นผู้บริหารเนี่ยผมว่าไม่ได้โตมาตามลำดับความสามารถครับเพราะบ้านเรามีระบบ CEO ใช่ไหมคุณจะเป็นที่ดีคุณก็สอบแข่งกันครับคนที่ได้ก็คือคนที่ระดับนโยบายไว้ใจไม่ได้มาจากความสามารถครับคนที่เป็นรองอธิบดีก็รอไปรองปลัดก็รอไปครับไอ้คนที่ข้ามห้วยมาอายุห่างกัน10ปีมันก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะมาเป็นก็เลยไม่ผูกพันกับประชาชนไม่ผูกพันแล้วก็มาแล้วก็ไปไม่ได้ คือบางครั้งก็ตอบกับประชาชนอีกแบบหนึ่งไม่ได้สนใจว่าตัวเองจะถูกตรวจสอบจากการทำงานในอนาคตข้างหน้าหรือไม่ไม่ได้สนใจประเด็นอย่างนี้เลยฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมว่าผมเจอกับผู้บริหารประเภทอย่างเงี้ยมันวันนี้ประชาชนขาดความเชื่อถือนายอำเภอไปอยู่อำเภอนี้ผู้พอวันนี้พูดอย่างพรุ่งนี้พูดอีกอย่างขาดเขาเลยขาดคงเส้นคงวาขาดวุฒิภาวะในการที่จะรับผิดชอบในการที่เป็นนักปกครองเพราะว่าขาดวุฒิภาวะในการที่จะเป็นผู้บริหารฉะนั้นวันนี้พอถึงประชาชนเขาเจอปัญหาอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นประชาชนไม่ไว้ใจหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ไม่อยากฟังขกรรมด้วยก็คือเวลารัฐมีอะไรก็ไม่อยากร่วมมือแบบเดิมซึ่งวันนี้เพราะว่าไอ้ความเชื่อถืออย่างนี้ไม่มีใครไปสั่งไปสอนว่าอย่าไปเชื่อถือแต่เขาเห็นกับตาครับก็เมื่อวานมึงพูดดีอยู่วันนี้มาถึงพูดอีกอย่างนึงพอมีเจ้านายหรือมีใครมีอิทธิพลมาก็พูดอีกอย่างนึงใช่แล้วเวลานักปกครองท้องถิ่นเนี่ยผู้ใหญ่บ้านอบต.ตอนที่หาเสียงก็บอกว่าจะรับใช้ชาวบ้านไปถึงแต่งเครื่องแบบไม่ถึง1อาทิตย์ก็ไม่ฟังชาวบ้านแล้วไงเป็นนายอำเภอเป็นพ่อนายกอบต.เป็นลูกไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งจะต้องไม่ฟังชาวบ้านไปฟังแต่ผู้บริหารหมดแล้วอะไรเงี้ยฉะนั้นไอ้วิธีคิดอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมาจากเขาเรียกอะไรการได้รับการยอมรับนับถือแค่ไหนมันคือวิสัยทัศน์ของเป็นผู้บริหารแล้ววันนี้เวลาคุณขึ้นเป็นผู้บริหารเนี่ยผมว่าบางคนนั่งเป็นที่ดีเนี่ยคนในกรมเกินกว่าครึ่งหนูไม่เอาแต่ผู้บริหารก็ยังตั้งไอ้คนอย่างนี้มาบริหารอีกอ่ะครับซึ่งผมว่าอย่างนี้มันอันนี้ยังไม่รวมถึงประชาชนที่เข้าไม่ถึงอีกนี่ขนาดคนในกรมตัวเองยังไม่เอาอ่ะครับแต่ก็ยังส่งมาบริหารอีกเนี่ยเพราะว่ามันคือเขาคนทำงานวันนี้มันทำงานด้วยความอึดอัดประชาชนอยู่ด้วยความระแวงกับว่าโครงการจะมาเมื่อไหร่ไหมวันนี้การพึ่งพิงกับหน่วยงานภาครัฐประชาชนเขาเรียกอะไรมันหาที่พึ่งพิงมันจะเป็นอย่างนี้ไหมครับว่าคือทุกครั้งที่เกิดเรื่องราวในการพัฒนาอะไรก็ตามเวลารัฐให้โครงการมาเนี่ยมาทีไรประชาชนเดือดร้อนทุกทีมันเลยเกิดความหวาดระแวงคือผมคิดว่าประชาชนนี่มั่นคงครับเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เอาจบแต่ว่าหน่วยงานภาครัฐจะมีนักวิชาการที่เขาเรียกว่าเป็นเจ้าของทฤษฎีแก้มาทฤษฎีแก้มาแบบคุณสังคมยกตัวอย่างเมื่อกี้แบบต้นไม้เนี่ยก็จะมีนักวิชาการอีกอันหนึ่งว่าไอ้ต้นไม้โตขนาดนี้แล้วไม่ดูดคาร์บอนแล้วแหละตัดไอ้ต้นใหญ่นี้ทิ้งเดี๋ยวปลูก20ต้นดูดคาร์บอนได้ดีกว่าก็จะมีทฤษฎีแก้ทฤษฎีแก้อย่างนี้มาหรือบางทีก็ไปเอานักวิชาการที่แบบเรานั่งคิดว่ามันเอาหลักวิชาการอะไรมาอธิบายด้วยเหตุผลซึ่งไม่มีตรรกะในการที่จะอธิบายไอ้เรื่องอย่างนี้เลยครับแล้วพอถึงเวลาก็คือว่าเนี่ยได้รับการอธิบายแล้วคุณไม่ต้องสนใจหรอกเพราะว่าได้ประชาคมแล้วรับฟังแล้วแต่รับฟังบ้านเรานี่มันไม่ได้รับฟังด้วยเอาเหตุผลไปผนวกแล้วเป็นกระบวนการในการตัดสินใจคือผมว่าประเทศนี้ถ้าปกครองด้วยหลักวิชาจริงๆนะมันปกติสุขกว่านี้แต่นี่เราปกครองด้วยข้างบนเขาอยากได้มึงไปทำมาให้ได้เอาการร่วมประชุมการมีประชาคม
มันเป็นข้ออ้างว่าได้ทำแล้วผมยกตัวอย่างอันเดียวอาจารย์วันที่19นี้ก็จะมีการประชุมเรื่องเขื่อนแม่วงครับเคยเรียกให้ทำเทคนิคอลเฮลิ่งว่าสมควรจัดการน้ำแบบไหนแล้วก็ที่เหลือให้กำหนดให้พูดคนละ5นาทีแล้วก็ไม่เชิญทุกองค์กรพวกเราก็บอกงั้นไม่เข้าเขาบอกไม่เข้าดีแล้วงั้นก็ประชุมแต่ของตัวเองในของตัวเองก็ประชุมแล้วก็ว่ากันว่าเห็นด้วยหมดเห็นด้วยแล้วเขาก็สรุปว่าทั้งหมดนี้ได้เชิญแล้วพวกคุณไม่ไปกันเองเราถือว่าเทคนิคอลเฮลิ่งเราจบแล้วแต่การประท้วงนี่คือให้มีการจัดใหม่ที่ดีกว่าเดิมโปร่งใสกว่าเดิมแต่เขาบอกว่าของเขาได้จัดแล้วอันนี้คือผมคิดว่าซึ่งเป็นเทคนิคซึ่งไม่ควรทำเขาเรียกเป็นเทคนิคแบบคนพาลอะ แต่ว่าอาศัยคราบความเป็นนักวิชาการที่อยู่ในอย่างเงี้ยผมถามว่าอย่างนี้เกิดขึ้นไม่ใช่ใครเราเป็นชาวบ้านหนึ่งครั้งก็เบื่อแล้วอะแล้วครั้งสองครั้งแล้วบางคนชาวบ้านเนี่ยผมถามว่าชาวบ้านที่นักวิชาการกลัวและนักปกครองกลัวคือหนึ่งคนที่รู้เท่าทันเขาไม่อยากให้มีครับคนที่ตามมาตลอดแล้วบอกว่าไอ้คนเนี้ยทันเขาบอกพวกคุณก็พูดประเด็นเดิมครับก็ประเด็นเดิมไม่ได้รับคำตอบอยากให้พูดประเด็นใหม่ทำไมอะครับเอาจริงไหมแล้วก็บอกเนี่ยพวกนี้ก็พูดแบบแผ่นเสียงตกล่องก็ที่พูดมาตลอดเนี่ยยังมาหาคำตอบไม่ได้เพราะเหตุผลหนึ่งแล้วผมถามว่าจะผมยกตัวอย่างบางโครงการที่ไม่สมควรจะทำเนี่ยไอ้ถนนลัดทะเลไปชะอำเนี่ยเสียเงินไป5-600ล้านคือเราก็ท้วงติงตั้งแต่แรกแล้วก็ไม่ยกเลิกจนจ้างเงินศึกษาไป200-300ล้านสุดท้ายมันได้อะไรกับการศึกษาถ้ายกเลิกตั้งแต่แรกก็จบฉะนั้นบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่เหมาะสมในเหตุที่ตั้งไม่ใช่ไม่เหมาะสมเพราะข้อมูลไม่มีเอาเหมือนโรงไฟฟ้ากระบี่ใช่ไหมครับมาอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวมันไม่เหมาะสมด้วยเหตุที่ตั้งไม่ใช่บอกว่าถ้ายังไม่ครบเดี๋ยวไปศึกษารายงานต่อเพราะว่าไม่ใช่ประเด็นของการศึกษามันคนละประเด็นเลยแต่เป็นประเด็นของเหตุที่ตั้งมันไม่เหมาะสมเพราะเขาอยากเป็นแหล่งท่องเที่ยวเอาแลนด์บิดเมื่อก่อนสมัยน้าชาติไปก็หลบครับเพราะไม่มีทางลงต้องการสงวนพื้นที่ตรงนี้ไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวผมเลยสรุปว่าคนโบราณคนสมัยน้าชาติยังฉลาดกว่าคนสมัยปัจจุบันวันนี้วิทยาการและข้อมูลมันต้องดีกว่าแต่คุณก็ยังเอาใช้เหตุผลแบบเดิมหนึ่งคือซื้อมวลชนหน่วยงานที่ใหญ่กว่าซื้อมวลชนแล้วให้มวลชนเขาทะเลาะกันทะเลาะกันแล้วผมว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้กระบวนการศึกษาที่เราสมควรที่จะให้ไปแบบมีกรอบมีธรรมนะแล้วก็เป็นธรรมภิบาลจริงๆเนี่ยตอนนี้เป็นธรรมภิบาลตอนที่มีคำนี้พวกเรามีความหวังมากครับตอนนี้คำนี้เรามีไว้อ้างอ่ะไม่ต่างอะไรคำว่าบูรณาการซึ่งที่จริงมันไม่ได้ประสานการทำงานกันเลยต่างคนต่างทำเหมือนเดิมครับถ้าการพัฒนาประเทศที่ไปแบบอย่างนี้แล้วไม่เปลี่ยนบางเรื่องนะเช่นเปลี่ยนบางเรื่องเนี่ยผมคิดในเชิงปฏิรูปสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าสมควรยกเลิกคือระบบ CEO ยกเลิกครับยกเลิกเลยแต่ว่าไม่ใช่บอกไม่มีการประเมินวัดผลนะครับ KPI การประเมินวัดผลต้องมีแล้วต้องยังดำเนินการอยู่แต่การข้ามหัวคนอื่นมา10ชั้นเหนือเมฆมาเลยเนี่ยข้ามห้วยมาโดยไม่ต้องสนใจว่ามันจะทำอะไรเป็นหรือไม่เป็นขอให้ผู้ใหญ่บางคนไว้ใจมีคนการันตีมาก็พออะไรเงี้ยซึ่งผมอยู่เนี่ยสภาปฏิรูปเนี่ยครับบางทีเลือกกันอยู่ก็บอกขอให้คนนี้มีคนเขาขอมาครับผมบอกถ้าขอให้มาขอเองเลยป่ะ เรามีอิสระในการเลือกครับอย่าบังคับกันอย่างนี้เลยเราก็เลือกกันเราก็ใช้สิทธิ์ของเราโตกันแล้วไม่ต้องมาครอบงำความคิดอะไรกันมากอะถ้ามาก็ให้มาขอเองไม่ใช่ฝากคนอื่นมาขอไม่เอาอะเราก็เลือกของเราไปบ่อยฉะนั้นผมว่าวันนี้สังคมไทยมันถูกครอบด้วยการเมืองที่มันไม่งอหัวไม่ขึ้นการพัฒนาประเทศที่เรารู้สึกว่าอยากจะเป็นแบบอย่างนั้นแต่ไม่เคยมองดูตัวเองเราอยากจะเป็นแบบอเมริกาพื้นที่มากกว่าเราเท่าไหร่เราอยากเป็นแบบจีนประชากรจีนมากกว่าเราเท่าไหร่วันนี้เราเนี่ยไม่ต้องมากเลยใน AEC ด้วยกันเองทรัพยากรเรายังน้อยกว่าพม่าเลยนะครับวัฒนธรรมเรายังอ่อนกว่าเวียดนามด้วยซ้ำไปในบางเรื่องในขณะที่เราโตคือผมไม่อยากให้บอกว่าเราไม่พัฒนาเราไม่สร้างอันนั้นเราไม่สร้างโปรแตสเราไม่สร้างท่าเรือเดี๋ยวจะตามเขาไม่ทันเราบอกว่าเราสร้างความเข้มแข็งกับชุมชนฝึกตัวเองได้ตัดสินด้วยตัวเองได้ไม่มีใครมาครอบงำไม่ใครมาชี้นิ้วแล้วที่เหลือคุณสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้เพราะว่านั่นน่ะไม่ต้องไปแข่งกับใครแข่งกับตัวเองก่อนผมไม่รู้ว่าตำราไหนเขาสอนมาผมเรียนมาจนถึงขนาดนี้ ผมไม่เคยถูกสอนว่าต้องเอาชนะประเทศหนึ่งประเทศใดนะครับอันนี้สำหรับตัวผมนะ
คุณสังคมถูกสอนมาหรือเปล่าเมื่อเรียนสถาบันเดียวกันเนี่ยผมก็ไม่เคยถูกสอนแต่ผมว่าทำไมเวลายิ่งเรียนขึ้นทำไมมันแคบลงอ่ะครับแล้วเอาความแคบนั้นมาเป็นการแข่งขันผมถามวันนี้ผมก็เคยฟังแล้วผมไม่รู้ว่าจะเถียงให้มันมีเรื่องทำไมประเทศไทยต้องสร้างในนั้นเดี๋ยวไม่ทันเวียดนามเวียดนามเขาไปแล้วผมถามว่าเวียดนามมันไม่ได้มันโตจากการสร้างนะแต่ด้วยคนที่เขาเรียกอะไรปากกัดตีนถีบอ่ะเขาจำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นวันนี้เราไปพม่านะอาจารย์ครับผมคิดว่า 3-4 ประเทศเนี่ยที่ผมเคยสัมพันธ์ด้วยเนี่ยในเชิงการต่อสู้และเชิงของการพิทักษ์สิทธิ์ตัวเองนะแล้วของการคิดเป็นบางคนบอกว่าจบปริญญาตรีสมควรรู้ในประเทศไทยประเทศเดียวเพราะว่าประเทศไทยขี้โม้มากเกินไปขี้โม้ โม้สำหรับตัวเองครับสำหรับตัวเองมากเกินไปเช่นประเทศไทยส่งข้าวออกอันดับหนึ่งพวกเราไปดูพม่าพม่าไม่เคยคุยแต่ส่งเข้าไปอินเดียโดยตรงไม่ต้องเข้ามาตลาดโลกส่งโดยตรงเลยไม่เข้า WTO ด้วยไม่ต้องเข้าไม่สนใจด้วยไม่สนใจแล้วไปดูข้าวเขาดิคุณภาพอาจจะไม่เท่าของไทยพัฒนาคุณภาพของไม่เท่าของไทยแต่ข้าวเขาไม่มีข้าวอีกพื้นที่กำลังหวานอีกพื้นที่กำลังเกี่ยวไม่มีเลือดเทอะอย่างนี้ไม่ค่อยมีทำพร้อมกันหมดแล้วผมถามว่าไอ้อย่างเงี้ยเรามาบอกว่าของเราดีทั้งหมดผมกลับมาผมก็คิดเหมือนกันนะว่าตกลงเราทำไมเราสอนกันอย่างนี้เราหรือเราต้องการให้เห็นว่าเราอยู่บนพื้นฐานที่ไม่เคยด้อยใครอันนี้พอจะคิดได้แต่ผมรู้สึกว่าพอเราไปอยู่ในเวทีอย่างนั้นเนี่ยแม้แต่ตำราเรียนแม้แต่วันนี้เราจบปริญญาตรีด้วยการลอกเพื่อนข้างๆหมดเลยครับมันไม่ได้จบด้วยภูมิปัญญาที่คิดเองอ่ะครับแล้วไปยืนอยู่บนแข้งขาตัวเองในการที่จะประกอบอาชีพอะไรก็ตามคือมันเป็นความสงสัยไงครับเพราะประชาชนเองเนี่ยผมก็เคยอยู่ในชุมชนถิ่นเดิมเนี่ยครับมันเกิดข้อสงสัยว่าทำไมวันหนึ่งมีข้าราชการก็ตามนักวิชาการก็ตามมาบอกว่าคุณต้องเดือดร้อนเรื่องนั้นแล้วคุณก็ต้องเดือดร้อนเรื่องนี้คนในพื้นที่เองนะครับเขาก็บอกเขาไม่เดือดร้อนในเรื่องเหล่านี้แต่เรื่องนั้นไม่เดือดร้อนไงแล้วไม่เคยเถียงครับผมมันถูกวัฒนธรรมของการถกเถียงนะไงครับผมก็เถียงพอเถียงปั๊บเขาบอกว่ามึงเป็นอะไรทำไมต้องเถียงเขาด้วยก็เพราะเรื่องไม่จริงก็ต้องบอกเขาด้วยว่าไม่จริงนี่อันนี้แหละคือจุดที่กำลังนั่งคุยกันถึงจุดที่ว่าหรือว่าประชาชนคนไทยเนี่ยเราเงียบเกินไปจนไม่บอกในสิ่งที่เป็นจริงแล้วก็ทำให้คนอีกจำนวนนึงเข้าใจผิดว่าการที่ประชาชนอยู่เฉยนี่คือการยอมรับเราถูกใช้ประโยชน์ประเภทอย่างนี้เยอะผมเคยเล่าหลายรอบครับเวลาน้ำท่วมเราบอกว่าน้ำท่วมมีปัญหาครับแต่ท่านไปดูแถวบางระกำแถวกงไกรราชน้ำท่วมไม่มีปัญหาก็มีปลากินครับแล้วผมชุมแสงเนี่ยคุ้มชุมแสงนี่เป็นไม่มีปัญหาเป็นส่วนที่บอกอ๋อเดี๋ยวปีน้ำท่วมโอ้โหปลาดีมากเลยปลานั้นปลานี้ปลากดปลาแล้วก็สารพัดเลยนะเขาก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเขาจะไปทำอะไรกันบ้างแล้วบางคนก็บอกว่าพอถึงเวลาหน้าน้ำเนี่ยเขาจะอยู่อีกที่นึงทำเป็นแพแล้วก็ไม่มีขายดักอะไรเรียบร้อยหมดคือผมคิดว่าภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยไม่มีใครสร้างบ้านเรือนในเขตน้ำท่วมครับที่มันโล่งๆอ่ะแหละสังเกตได้เลยว่านั่นคือน้ำท่วมน้ำท่วมอำเภอชุมแสงชนะสงครามแถวอำเภอบางระกำเนี่ยตำบลชุมแสงใช่ไหมครับไปอยู่โล่งเลยนะผมรู้ไอ้ทำไมมันโล่งจังวะนี่น่าผมก็คำนวณว่ามันน่าเก็บน้ำตรงนี้แล้วกี่ล้านลูกบาศก์เมตรอะไรนะพอถึงเวลาน้ำท่วมมันเป็นทะเลเลยทะเลเลยใช่แล้วบ้านคนอยู่บนดอนนู่นครับเขาจะรู้ที่แต่ไอ้คนที่ไปเนี่ยเป็นนายอำเภอย้ายมาจากไหนไม่รู้มาถึงปั๊บโอ้นี่กำลังมีปัญหาคือผู้ปกครองเราแหละมีปัญหาครับแล้วก็ไม่เคยเข้าใจเขาเลยไม่เคยไปนั่งกับเขาคุยกันครับแล้วเวลาเขาอยากจะอธิบายไม่ได้อธิบายแล้วจ้ะไอ้คนที่ไปนะพูดเองหมดเราฟังเขาเหลือประมาณสัก 20% 5% แล้วที่เหลือบอกโอเคยกมือนะแล้วก็เห็นด้วยชาวบ้านกำลังงงว่าไอ้โครงการที่จะมาให้มันคืออะไรวะเช่นบอกต่อไปน้ำจะไม่ท่วมชาวบ้านเฮ้ยน้ำมันก็ท่วมผมไม่เห็นปัญหาแต่ไอ้นี่มาใหม่บอกน้ำไม่ท่วมพอถามข้างแล้วทีวีก็จะออกสื่อว่าน้ำท่วมมีปัญหาหมดซึ่งผมคิดว่าวันนี้ในสู่โหมดปฏิรูปผมคิดหนักมากว่ามันต้องเปลี่ยนวิธีคิดไม่ใช่ข้อเสนอจากสภาปฏิรูปนะครับวิธีคิดมันมาจากการนำไปปฏิบัติจริงและไม่ใช่ปีเดียวจบนะข้าราชการก็ต้องลดลงมาว่าวิธีอธิบายยังไงสื่อก็ต้องเสนอใหม่เรื่องเดียวอาจารย์ที่จะต้องผมยกตัวอย่างระหว่างน้ำท่วมน้ำหลากน้ำฝนน้ำเขาเรียกท่วมซ้ำซากแรงซ้ำซากมันคืออะไรท่วมซ้ำซากคือภาษามหาไทยที่ต้องเบิกเงินถูกเฉือนไปใช้คืองบประมาณที่จะไปใช้แต่ภาคใต้ตัวนี้คือน้ำหลากครับถ้าท่วมคือท่วมขังแบบกรุงเทพแบบคราวก่อนนั่นก็ท่วมขังซึ่งมันลักษณะมันจะไม่เหมือนกันเลยต่างกันเลยชาวบ้านจะรู้ดีน้ำหลากและท่วมครับแก้ตรงไหนจ
จากถนนทำเป็นรูให้น้ำไหลเร็วกว่านี้ให้มีการระบายที่ดีขึ้นแล้วก็ให้น้ำไหลลงทะเลเหมือนกรณีที่หาดใหญ่ที่มีโครงการพระจำหลีไปใช่ที่บอกว่าสมัยก่อนน้ำไม่เคยท่วมแล้วต่อมาก็ไปสร้างถนนลบบุรีเราเส้นเดียวน้ำท่วมหาดใหญ่หมดเป็นหมื่นล้านแต่พอถึงเวลาแก้ไม่ได้แก้ถนนลบบุรีเราไม่นะแก้ช่องเดียวนู่นไปสร้างเขื่อนขบวน6ตัวขุดคลองลัดอีก3คลองสร้างเครื่องสูบน้ำมีประมาณ20กว่าเครื่องเครื่องสูบน้ำหน้า1ชั่วโมงน่าจะหมดประมาณ2ล้านบาทค่าไฟครับซึ่งผมว่าแทนที่ไปหาต้นเหตุนั้นหลักแห่งการเกิดให้ก็เลยเหตุของการให้เกิดทุกข์แล้วเพื่อดับทุกข์ก็ต้องแก้ที่เหตุนี่เหตุของการเกิดน้ำท่วมคือถนนลบบุรีราเมศแทนคุณจะทำไอ้ท่อบล็อกคอนเวิร์ตการระบายให้มากขึ้นมากขึ้นไม่ใช่ไปแก้อย่างอื่นแทนผมถามว่าตกลงเราเข้าใจปัญหามันจริงหรือเปล่าฉะนั้นผมว่าไอ้เรื่องอย่างเงี้ยเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดการเนี่ยผมคิดว่ามันมีทั้งองค์ความรู้วันนี้มันถูกครอบงำด้วยอำนาจกับการบริหารที่ผมคิดว่าเราคือเรายังไม่มีผู้ใหญ่พอที่จะมองอะไรให้มันครอบคลุมแล้วก็เราขาดความสามารถในการไต่เต้าวันนี้เราถูกเรียนอบรมนี่อบรมนั่นมันเป็นอบรมเฮฮากับอบรมแบบได้มิตรอ่ะมันไม่ได้อบรมได้คอนเน็กชันที่ภาษาเขาใช้แล้วมันไม่ได้เอาข้อมูลคือมันก็ได้แหละประมาณ 20-30% แต่ว่าวัตถุประสงค์มันเป็นเรื่องอื่นแทนเพื่อที่จะได้มีเพื่อนฝูงพรรคพวกเพื่อนฝูงวันนี้หลายคนอยากมาเรียนวันนี้อยากเรียนอะไรวะวปอครับเวลาป้องกันแล้วนักธุรกิจแถวบ้านผมก็วันนี้ก็อยากมาเรียนวปอเดี๋ยวอีกสัก2ปีมาเรียนเสร็จอาจจะได้เป็นตำแหน่งใหญ่ๆตำแหน่งใหญ่ๆเพราะว่ามีเพื่อนเป็นคอนเนคชั่นใหญ่โตซึ่งผมว่าถ้ายังคิดอย่างนี้โดยที่ยังไม่ได้คิดในเรื่องของการพลิกบางเรื่องให้เป็นอะไรจุดยืนในการขายแบบที่คุณสังคมว่านะไอ้สิ่งที่คุณสังคมว่าเมื่อกี้นะเมื่อเทียบกับเกาหลีคุณจะมาใช้สมุนไพรใช่ไม่เกิดเด็ดขาดถ้าไม่มีจุดยืนของตัวเองครับแล้วไม่มีความเชื่อมั่นของตัวเองวันนี้สิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดคือทำอะไรก็ได้แน่วแน่ไปเลยเชื่อมั่นของตัวเองวันนี้บ้านผมเนี่ยเขาทำการเกษตรนะทุเรียน20ไร่ปีหน้าต้องการอะไรหรือวะต้องการฮาเล่ผมต้องป้าอย่างนี้ได้นะที่เกษตรนะเมื่อผมเนี่ยมาทำงานอย่างนี้ปีหนึ่งเป็นหนี้อย่างน้อยรวมกันเฉลี่ยประมาณ100,000แต่นั่นเขามีรายได้นะต่อรอบฉะนั้นทุกคนถ้ามุ่งเป้าไปที่อันไหนนะและทำจริงเพราะว่าประสบความสำเร็จไม่ว่าคุณจะทำการเกษตรคุณจะทำอะไรก็ตามแต่วันนี้มันไม่ใช่ไงมันไม่ได้สร้างความมั่นคงวันนี้ปลูกยางราคายางดีแห่มาปลูกยางหมด พอยางราคาไม่ดีโค่นยางไปปลูกทุเรียนครับ ทุเรียนกว่าจะได้ผล8ปีซึ่งผมว่ามันต้องมีข้อมูลและมีความมั่นคงแล้วก็กล้าตัดสินใจแล้วก็มีความเด็ดเดี่ยวถ้าเป็นอย่างนี้ได้คนไทยก็สามารถพึ่งตัวเองได้ไม่จำเป็นต้องมีใครมาเป็นหุ่นเชิดหนังอีกต่อไปแล้วว่าคนที่มีแนวคิดทั้งหลายหรือคนที่ไปตัดสินใจแทนประชาชนเนี่ยเข้าไม่ถึงความจริงที่ประชาชนเขาประสบเพราะว่าตอนนี้ยังน้อยแล้วก็เอาทฤษฎีมาตัดสินอย่างที่ตัวเองเข้าใจใช่ครับซึ่งมันก็ไม่ตรงกับที่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนอีกไม่ใช่ครับวิธีการต่างๆตัวนี้มันก็เลยกลายเป็นอันหนึ่งที่นักวิชาการหลายประเทศก็มีการเปลี่ยนแนวความคิดพวกนี้อาจจะถามอาจารย์ช่วงหน้าว่าหลายประเทศเขามีทฤษฎีว่าการที่รัฐคือความถูกต้องและประชาชนไปปฏิบัติเนี่ยอันนี้มันล้าสมัยแล้วรัฐบอกว่าอันนี้ถูกต้องประชาชนไม่ต้องคิดและปฏิบัติปัจจุบันนี้ในหลายประเทศไม่มีแล้วทุกอย่างเริ่มที่ชุมชนเข้มแข็งหมดใช่ครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อว่าลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับช่วงนี้เราพักสักครู่ครับเห็ดลิ้นจือจัดเป็นสมุนไพรชั้นสูงที่ทั่วโลกใช้ในการบำรุงร่างกายและบำบัดโรคมานานกว่า 2,000 ปีเห็ดลิ้นจือมีสรรพคุณทางยามากมายมีสารออกฤทธิ์ทางยามากกว่า150ชนิดเห็ดลิ้นจือมีสรรพคุณบำรุงหัวใจปอดและสมองอีกทั้งยังมีสรรพคุณต้านและทำลายเซลล์ผิดปกติช่วยยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระช่วยให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นลดอาการภูมิแพ้ลดอาการอุดตันของไขมันในหลอดเลือดช่วยให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นเห็ดลิ้นจือช่วยบรรเทาปัญหาเรื่องโรคหัวใจโรคไวรัสตับอักเสบโรคไตบรรเทาอาการไซนัสโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานเห็ดลิ้นจือสามารถลดปัญหาของโรคผิวหนังโรคไทรอยแก้ปัญหาไวทองทำให้ปัญหาต่อมลูกหมากโตลดลง
แก้ปัญหาการปวดประจำเดือนรักษาสิวที่หน้าสิวที่หลังทำให้การนอนหลับดีขึ้นและยังช่วยชะลอความแก่ได้อีกด้วยเห็ดลิ้นจือช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายเช่นระบบไหลเวียนโลหิตระบบต่อมไร้ท่อระบบประสาทระบบขับถ่ายระบบทางเดินอาหารระบบสืบพันธุ์ทำงานดีขึ้นส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงเพราะฉะนั้นเห็ดลิ้นจือจึงเป็นสมุนไพรที่มีคุณค่ามากที่สุดชนิดหนึ่งที่วงการแพทย์ทางเลือกทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมากซึ่งในการบริโภคเห็ดลิ้นจือนั้นผู้บริโภคควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เห็ดลิ้นจือที่มีคุณภาพผ่านการผลิตที่ทันสมัยและได้มาตรฐานมีสรรพคุณทางยาดีเพราะเมื่อท่านได้รับประทานเห็ดลิ้นจือที่มีคุณภาพดีแล้วร่างกายของท่านจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นท่านจะมีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงอวัยวะต่างๆจะทำงานเป็นปกติโรคภัยไข้เจ็บต่างๆจะลดน้อยลงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร087-900-6625หรือ087-900-1664สุดคุ้มสำหรับแฟนๆช่อง13สยามไทยค่ะสำหรับใครที่อยากจะดูแลรักษาสุขภาพถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะสำหรับน้ำดื่มสมุนไพร Happy People Fresh ในสูตรของ Lemonie ค่ะปกติเนี่ยราคา 2,000 บาทแต่ว่าตอนนี้นะคะในช่วงปีใหม่แบบนี้เนี่ยจาก 2,000 บาทเหลือแค่ราคา 1,500 บาทเท่านั้นค่ะพิเศษสุดนะคะในช่วงปีใหม่แบบนี้เป็นโปรโมชั่นค่ะสำหรับแฟนๆช่อง13สยามไทยสนใจติดต่อสอบถามได้เบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะมาแล้วครับ13สยามไทยตรอนทัวร์จะพาไปที่ไหนไม่อยากบอกเลยที่ตรงเนี้ยแม่เมืองไทยเนี่ยชื่อเนี่ยส่วนใหญ่จะขึ้นชื่อด้วยบางกอกบางกะดีบางนางเกรงโอ้โหบางมุนนาบางทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้เราจะพาแฟนๆไปดูบางเหมือนกันครับบางนี่มีความผูกพันกับผมแย่ครับบางเลนครับบางเลนนี่มีวัดพระศรีผมเคยไปบางเลนเมื่อ50ปีที่แล้วไปเรือครับไปเรือไปทางแม่น้ำล่องขึ้นไปตอนนี้จำไม่ได้แล้วผมจะพาท่านไปเยี่ยมใครเอ่ยที่บางเลนไปดูกันถึงบ้านคุณป้าคุณออยแล้วค่ะมีกระดิ่งน่ารักจ้ะขออาภัยที่ต้องจ้านี่ฉันไม่เป็นอะไรเมื่อก่อนตะคิวเนี่ยคือเป็นบ่อยไหมคะเป็นเฉพาะเวลานอนเป็นบ่อยใช่กลางคืนนอนพอบิดขี้เกียจปั๊บเอาเลยแล้วตรงเนี้ยฉันดำแค่นี้เลยนะอันนี้คือเป็นอะไรคะไอ้นะทำไมเป็นเลือดเส้นเลือดขอดเยอะขนาดนี้เส้นเลือดขอดเนี่ยมาก่อนดำแค่นี้เลยมันก็เป็นอย่างเงี้ยอ๋อเมื่อก่อนเส้นเลือดขอดมันดำมาถึงเนี่ยจ้ามันดำงี้แต่อันนี้คือมันลงมาแค่นี้แล้วหรอมันลงมาแล้วอ๋อนอกจากเรื่องนั่งพับเพียบไม่ได้เป็นหวัดบ่อยแล้วก็ได้เรื่องเส้นเลือดขอดมีอะไรอีกไหมคะหวัดเมื่อก่อนเป็นภูมิแพ้หรือว่าไงคะไม่พอหน้าหนาวทีนึงน่ะฉันจะเป็นตะหมูกทับเน่าเป็นหวัดประจำพอถูกฝนนี้ก็เป็นหวัดตอนนี้ไม่เป็นปีนี้แม่งไม่เป็นเลยยังไม่เป็นเลยช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วนะคะเลยไปแล้วนะคะหน้าหนาวฉันจะเป็นยังบอกกับลูกว่าเฮ้ยปีนี้แม่ไม่เป็นหวัดเลยนะด้วยว่าซึ่งปกติเป็นทุกโอ้โหเส้นเลือดแต่ว่าเส้นเลือดขอดเมื่อก่อนเนี่ยอันนี้นอกจากว่ามันค้ำดีขึ้นแล้วเนี่ยมันใช้ได้แล้วนี่มันอันนี้ลงด้วยไหมคะมันคือหมายความว่ามันยุบไปได้มันยุบลงไหมยุบได้เนี่ยมันก็ยุบได้ลงไปอีกหลอดเลือดมันขยายดีหนูเพิ่งเคยเห็นเส้นเลือดขอดที่เป็นหนักขนาดนี้เป็นเพราะอะไรคะทำไมอาการหนักขนาดนี้แต่เขาบอกว่าฉันตั้งแต่ฉันท้องคนเล็กอะลูกคนเล็กอะ40ปีมาแล้วค่ะมันก็เป็นเรื่อยๆมาแต่มันก็ไม่ปวดไม่ปืดแต่มันก็ดำแบบนี้มันใหญ่ขึ้นมันอันนี้มันขยายไหมคะไม่ขยายแต่มันเป็นปุ่มตรงนี้อันนึง
แค่นั้นแล้วเมื่อก่อนดำเมื่อก่อนมันดำดำเคยไปหาหมอไหมคะไปหาหมอหมอบอกว่าให้มันตายไปด้วยกันเอาจริงๆไม่สามารถให้มันดีหรือว่าให้มันหายคันได้หรอไม่ต้องรักษาถ้าไม่งั้นก็ผ่าตัดเขาข้างละ20,000ป้าไม่มีตังก็เขาบอกว่ามันตายไปด้วยกันแล้วมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดป้าก็ไม่เอาปะเส้นเลือดขอดมันหายากมันค่อยชั่วแล้วไม่ต้องมาอูเลยตอนนี้ดีขึ้นตั้งเยอะแล้วดีจังเลยแล้วทุกคนก็เอาอย่างเหมือนฉันหมดอย่างนี้ทีแรกก็น้อยหน่อยมันอร่อยก็เอาเยอะหน่อยโอ้โหคุณแม่เอาเธอมั้งสิเธอมั้งโอ้ยยากยากไปเลยคุณแม่คะอร่อยร้านชายบอกมีกับแก้มน่ะอร่อยอุ๊ยขวดของคุณแม่อร่อยอ้าวมันเย็นแล้วนี่หนูอุ๊ยอร่อยกว่าอยู่ที่บ้านหนูอีกนะของฟรีกับท่านผู้ชมค่ะซื้อเองเดี๋ยวจะไม่ค่อยอร่อยใช่ๆใช่ขวดฟรียิ่งอร่อยกว่านี้ใช่ไหมเราต้องเราต้องจึงต้องตกสักคุณบังออนของเรานั่นเองครับท่านเป็นเส้นเลือดขอดโอ้แรกๆน่ากลัวครับน่ากลัวดำจนเขียวเลยตอนนี้ดีแล้วเราก็ดีใจด้วยครับที่แฟนๆช่อง13สยามไทยสุขภาพดีครับท่านอย่าลืมนะครับรักษาสุขภาพแบบผมไม่ได้ครับครับกลับเข้าสู่รายการสามัคคีประชาชนนะครับกับทางท่านหานรงค์เยาวเลิศนะครับสมาชิกสภาปฏิรูปอาจารย์สังคมคุณคณากรสกุลนะครับนักวิชาการด้านสังคมประเด็นที่กำลังเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์เวลานี้ก็คือหลายประเทศกระบวนทัศน์มีการเปลี่ยนแปลงตรงที่ว่ารัฐคือความถูกต้องประชาชนคือผู้ปฏิบัติเนี่ยมันหมดสมัยไปหลายพื้นที่แล้วหลายประเทศแล้ววันนี้การพัฒนาเป็นไปในแนวขนานหมดแล้วชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจรัฐไปปฏิบัติประเทศไทยจะเกิดไหมครับสิ่งเหล่านี้น่าจะเกิดได้ครับน่าจะเกิดได้เพียงแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดได้โดยทั่วไปเขาใช้คำว่าคลิกครับคือทุกประเทศอ่ะ critical เนี่ยนะคลิกคลิกก็คือพูดง่ายคือถ้าเกิดเป็นภาษาวัยรุ่นคือเก็ตเข้าใจเข้าถึงอะไรเงี้ยนะก็คือบางทีแล้วมันมีแค่เรื่องเล็กๆเรื่องเดียวเกิดขึ้นได้คนยิงเอาแบบเนี้ยตัดสินใจแล้วคนก็ตามกันครับเอาอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นเป็นเรื่องที่ปกติเราพูดถึงการชุมนุมใช่ไหมพูดการชุมนุมเราจะนึกถึงการชุมนุมจะต้องมีคนที่จะมาไฮปาร์คไฮปาร์คต้องเก่งต้องมีความรู้อะไรมากมายครับถามว่าประเทศอื่นมีไหมมีไฮปาร์คเหมือนกันมีอะไรเหมือนคล้ายๆประเทศไทยละอย่างที่เกาหลีก็แล้วกันเกาหลีใต้เนี่ยปกติไม่ค่อยมีการชุมนุมเท่าไหร่นักมีน้อยมากแต่เนี้ยในช่วงเนี้ยเราจะเห็นว่าเกาหลีใต้มีการชุมนุมเรื่องเล็กๆเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเรือล่มเรือล่มก็คือเซวอนนี่แหละก็คือข้ามไปที่เกาะเล็กๆเกาะนึงครับจากโซนนะข้ามไปปรากฏเรือล่มตายไป300กว่าคนตายไป300คนอันเนี้ยคนที่นำการชุมนุมเนี่ยนะจริงๆก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งที่มีความรู้สึกต่อเหตุการณ์นั้นคือเขาเอางี้คือคนนี้นะคือผมก็ไปพอดีกลับมาจากเกาหลีก็คือได้ไปดูตอนแรกผมก็เอ๊ะเขาเมืองเขาก็มีการชุมนุมเหมือนกันก็เห็นพวกตำรวจถือโล่ปราบจราจรเดินไปเขาไปคุ้มครองไปดูการชุมนุมแล้วก็ถามว่าไอ้คนที่กำลังคุยอยู่เนี่ยกำลังไฮปาร์คอยู่เป็นใครเนาะอะไรนะฟังภาษาเกาหลีไม่ออกเขาก็เล่าให้ฟังว่าคนนี้นะคนที่กำลังพูดอยู่เนี่ยจริงๆเขาคือก็เป็นคนเกาหลีเนี่ยนะวัฒนธรรมเกาหลีเขาเล่าสั้นนิดเดียวก็คือคนเกาหลีเนี่ยวัฒนธรรมเขาเคร่งเครียดจะต้องใครอยากได้อยากมีต้องมีตามการจะต้องรวยจะต้องมีบ้านจะต้องมีรถจะต้องรวยนะประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นคนจนอยู่ครับก็คนชายวัยกลางคนเนี่ยก็มีลูกอยู่2คนลูกแฝดแม่เมียภรรยาเขาก็ทิ้งไปเขาต้องเลี้ยงลูกแฝดมาแล้วในเกาหลีเนี่ยคือค่าเงินก็หาลำบากมากลูกก็อยากกินเนื้อย่างเกาหลีก็บอกพ่อกินเนื้อย่างเกาหลีกันนะอะไรเงี้ยนะพ่อบอกเดี๋ยวก่อนตอนนี้ไม่มีตังค์เอาทำอย่างอื่นไปเรียนก่อนลูกไปเรียนนะอะไรเงี้ยนะเขาก็พูดกับลูกอย่างทุกวันจนทั้งลูกโกรธมากพ่อเมื่อไหร่จะมีเนื้อย่างเกาหลีให้กินเนี่ยพ่อก็บอกเอางี้แล้วกันเดี๋ยววันพรุ่งนี้มีลูกก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็ไหนล่ะเนื้อย่างเกาหลีพ่อก็บอกเดี๋ยวตอนเย็นอย่างนี้ก็ได้หนูเนี่ยโชคร้ายมากเลยเกิดมาเป็นลูกพ่อพ่อไม่ได้เกิดเป็นลูกพ่อเลยอะไรเงี้ยนะก็โกรธก็ไปก็เดินทางไปก็
ก็ออกไปข้างนอกบ้านนะสักพักหนึ่งลูกก็โทรศัพท์มาพ่อขอโทษนะที่หนูแสดงกริยาไม่ดีกับพ่อหนูโกรธหนูโมโหจริงๆหนูไม่ได้คิดอย่างนั้นขอโทษขอโพยพ่อพ่อก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกลูกเดี๋ยวตอนเย็นนี้เรากลับมากินเนื้อย่างเกาหลีกันลูกก็ตอบว่าคงไม่ได้กินแล้วล่ะแล้วก็สายขาดไปเรื่องก็จบแค่นี้แต่ว่าหลังจากนั้นอีกหนึ่งชั่วโมงเขาก็ได้รู้ว่าเรือเซวอนล่มล่มก็ตามไปที่ท่าเรือตามไปที่ท่าเรือก็ซื้อพูดง่ายก็คือเอาเนื้อย่างเกาหลีน่ะซื้อใส่ถุงไปอย่างดีไปหาลูกเผื่อจะเจอก็หาก็ไม่เจอคนก็ไม่รู้ทำไงก็ร้องไห้โดดน้ำคนก็ช่วยขึ้นมายามชายฝั่งก็ช่วยขึ้นมาช่วยขึ้นมาเสร็จแล้วทำไงเขาก็มากินเนื้อย่างเกาหลีที่เปียกน้ำทะเลเปื้อนน้ำตาอะไรเงี้ยน้ำตาแล้วเปื้อนน้ำตาก็โอ้โหก็เป็นภาพสะเทือนใจเป็นภาพที่สะเทือนใจมากตอนเนี้ยเขาเป็นผู้นำการเรียกร้องคนเล็กๆคนนึงที่เกิดความสูญเสียเรียกร้องแค่อะไรให้รัฐบาลเพราะเรือลำนี้บรรทุกน้ำหนักเกินคนเกินประกันไม่จ่าย มีการที่เจ้าของเรือเขาบอกว่าฆ่าตัวตายไปแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นศพเพื่อที่จะหนีภาระหนี้สินทั้งหมด บริษัทก็ถูกปิดแล้วค่าจะจ่ายคนนี้ใครดูแลนี่เนี่ยนี่คือสิ่งที่เขาได้มาจากคนเล็กๆคนหนึ่งที่มารู้สึกว่าคนเกาหลีจึงหยุดงานหยุดกิจกรรมบันเทิงจะไปซื้อเหล้าซื้อยาช่วงนั้นอ่ะไม่มีการขายทุกคนมาทุ่มเทกันเรื่องเล็กๆแค่เรือเพื่อจะมาฟังเรื่องนี้เรื่องนี้ถามว่าเนี่ยนี่คือคลิกไหมครับเขาบอกนี่คือการคอร์รัปชันการที่เปิดให้อย่างเงี้ยการที่รัฐเพิกเฉยเนี่ยรัฐบาลต้องรับผิดชอบจะต้องมีมาตรการป้องกันเหตุเหล่านี้อีกนี่คือสิ่งที่เขาเรียกร้องกันมาครับความไม่รับภาระต่อรัฐในการที่จะควบคุมไม่ให้เรือบรรทุกเกินน้ำหนักใช่ครับควบคุมคนที่อยู่ในเรือไม่ให้คนขับรถคนขับเรือไม่ให้มีลักษณะไม่คือต้องมีไม่ระมัดระวังเขาเรียกมีมาตรการทางความปลอดภัยหลักการเดียวกันในประเทศไทยเองเนี่ยถามว่า EIA เนี่ยดีไหมเราพบว่าปี2535หลังจากมีกฎหมายที่เรียกว่าพ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม2535มี EIA ช่วง2535ถึง2540โครงการรัฐขนาดใหญ่เกิดขึ้นได้น้อยมากเพราะเรามีนักวิชาการที่เข้มแข็งเรามีคนที่สามารถดูโดยละเอียดแต่หลังจากนั้นเนี่ยกระบวนการมันถูกเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลยภาคประชาชนบอกว่าต้องรับฟังเสียงประชาชนก็ใช้กระบวนการรับฟังปลอมๆไปเชิญคนจากไหนมาไม่รู้มาฟังยกมือพูดไปก่อน5ชั่วโมงเหลืออีก15นาทีเรามาโหวตกันมาแสดงความเห็นกันคนละ2นาทีนะมาถึงผมแนะนำตัวก็หมดละนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าในช่วงต้นๆเนี่ยนี่คือการแปลงสารการแปลงสิ่งที่ดีๆออกมากลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้ใครก็งั้นไม่ต้องมี EIA ดีกว่าสิ่งที่มีมาตรการควบคุมคอนโทรลทางสังคมยกเลิกไปเลยซึ่งอันตรายกว่าเดิมมีดีแต่คนพอพวกนายทุนพวกคนที่รู้ทันผู้นักวิชาการที่รู้อยากได้ตังค์เยอะๆก็ไปแปลงเพราะว่ามันได้เงินแปลงสารจนผิดเจตนารมณ์และสาระที่เป็นจริงจุดสำคัญมันอยู่เรื่องเดียวตราบใดก็ตามที่ EIA ต้องจ้างคนมาทำ EIA เจ้าของโครงการต้องจ้างคนมาทำ EIA เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่ายังไงก็ต้องผ่านไม่ผ่านไม่จ่ายตังค์ครับแต่ถ้ารัฐเป็นคนจ่ายเจ้าของโครงการเอาเงินไปให้รัฐเป็นคนจ้างใครก็ตามเป็นนักวิชาการอิสระจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งทันทีซึ่งวันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นซึ่งอันนี้ก็ต้องฝากทางนี้ว่าถ้าจะมีการสร้างโครงการใดๆคนเจ้าของโครงการต้องเอาเงินไปให้รัฐและรัฐจะต้องมีกองทุนเอาไปจ้างบริษัทเอกชนที่ไม่สังกัดเจ้าของโครงการแล้วก็ทำวิจัยโดยอิสระไม่ผูกติดกับเจ้าของโครงการทำได้ไหมถ้าทำได้เราจะเห็นงานวิจัยที่ไม่ต้องไปยังไงก็ต้องผ่านอ่ะไม่ผ่านไม่ได้เงินงวดสุดท้าย 50% ครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทีประชาชนเองเนี่ยบางทีกระบวนการต่างๆที่รัฐพูดทําเป็นโครงการแล้วก็หลายท่านที่อยู่ในกระบวนการก็จะพูด EIA ให้สะเอต่างๆเนี่ยพออุ้ยไม่อุ้ยไม่เข้าใจนะแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่วางกระบวนการต่างๆเนี่ยมันจะตอบโจทย์ความเดือดร้อนของประชาชนยังไงเพราะชาวบ้านจะรู้แค่เพียงว่าเมื่อโครงการมาเค้าเดือดร้อนอ่ะคือผมคิดว่าวันนี้ในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยมีคนออกมาเรียนหนังสือกันเยอะครับผมเจอกรณีของ 350,000 ล้านเนี่ยเป็นโครงการเล็กๆอยู่แถวจังหวัดลำพูนแต่ว่าเวลา
สถานการณ์วิกฤตคือถึงเวลาต้องพูดเขาโทรหาลูกหลานให้กลับมาพูดแทนชุมชนเขาครับก็มีน้องคนหนึ่งชื่อฟ้าก็พูดเพียง5นาทีคนรู้จักทั่วทั้งประเทศเพราะว่าเขาเป็นคนพูดแทนชุมชนแล้วนักข่าวก็สัมภาษณ์ว่าทำไมเขาถึงมาพูดก็บอกพ่อก็เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วเขาก็มาทำงานกรุงเทพแล้วเขากลับไปก่อนที่จะได้เวลาเพียง3วันที่จะพูดแล้วสุดท้ายวันนี้เนี่ยแบบที่คุณสังคมว่าแบบที่อาจารย์ถามประเด็นแรกว่าวันนี้ชาวบ้านมีแนวคิดอำนาจในการตัดสินใจอำนาจในการตัดสินใจแล้วก็มีแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงแล้วถูกตรวจสอบเนี่ยผมว่าเยอะมากนะผมยกตัวอย่างเช่นกรณีเรื่องยาถูกไหมตั้งแต่สมัยเรื่องยาที่มีการคอร์รัปชันยากรณีของผู้ป่วยที่ไปโรงพยาบาลแล้วก็แม่พยายามสืบทุกกลไกเพื่อจะไปเปลี่ยนแปลงว่าทำยังไงจะออกต่อไปคนอื่นจะไม่ถูกกระทำซ้ำอีกสูญเสียแบบเขาอีกกรณีของบ้านสีดำที่กรณีของการซื้อบ้านแล้วก็ไม่ได้บ้านจริงแล้วก็ถูกที่สาธารณะใช่ไหมซึ่งบ้านสีดำตอนสมัยที่กรรมการสิทธิ์ตรวจสอบสมัยนั้นเนี่ยถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาต่อสู้ซึ่งผมคิดว่าวันนี้ไอ้คนประเภทอย่างเงี้ยมันอยู่ในแต่ละที่แต่ละทางเนี่ยเวลาเขาไปเจออะไรกับตัวเองจริงๆอ่ะสุดท้ายแม้แต่เรื่องหนี้เห็นไหมเรื่องหนี้ที่อะไรราดน้ำมันเผาตัวเองที่ทำเนียบครับสมัยผมเรียนก็มีคุณธนาวุฒิคลิ้งเชื้อที่เขาหน้ารามเขาหน้ารามครับผมยืนอยู่ด้วยวันนั้นไปดับไม่ทันครับซึ่งเพราะเราคิดไม่ถึงเราคิดไม่ถึงว่าคนสามารถที่จะเผาตัวเองได้พอตัวเองรู้สึกว่ากดดันขนาดนั้นฉะนั้นวันนี้สังคมไทยเนี่ยต่อประเด็นว่ายอมรับอำนาจรัฐบางอันไหมผมคิดว่าถ้าเขาเจอด้วยตัวเองเจอด้วยชุมชนมาร่วมกันคิดสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ชุมชนเสนอคือเสนอทางออกทันทีเลยนะแต่ที่คุณสังคมว่าเนี่ยชาวบ้านเสนอแก้ไขกฎหมายเลยนะทันทีเลยแก้ไขเลยสิ่งที่เขาเสนอคือย้ายคนที่มันไม่รับผิดชอบนี่ไปก่อนแล้วที่เหลือเสนอแก้ไขกฎหมายวันนี้กระบวนการ EA เนี่ยเขาแก้ไขไปถึงยกร่างว่า EA ต่อไปจะมีกองทุนแล้วรายงาน EA ไม่ไปแปะอยู่ที่สำนักงานนโยบายและแผนแล้วเกิดแนวคิดนี้แล้วพร้อมจะมีกฎหมายเดินไปข้างหน้าแล้วซึ่งผมคิดว่าวันนี้ในสังคมไทยเนี่ยมันมีอย่างเงี้ยแล้วสังคมไทยเนี่ยวันนี้เวลาเขาจะเห็นการโตแบบ2คน3คนเนี่ยเขารู้สึกว่าไม่ได้ผลเขาต้องมีเครือข่ายครับมันมีเครือข่ายที่มันเจอเหมือนกันแล้วก็จับกลุ่มกันแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันซึ่งผมคิดว่าไอ้กลไกอย่างนี้คือกลไกของการเรียนรู้นะด้วยชีวิตจริงครับแล้วก็เอาคนที่รู้ปรึกษานักวิชาการปรึกษาคนรู้ที่พร้อมที่จะให้คำแนะนำแล้วก็พร้อมที่จะให้อะไรแนวทางในการแก้ไขซึ่งผมว่าบางเรื่องเนี่ยบางเรื่องที่ผมเจอกับการต่อสู้ของชาวบ้านเนี่ยถ้าอาจารย์จำได้กรณีของแคดเมียมครับแคดเมียมที่แม่ตาวครับที่แม่สอดเนี่ยนะปรากฏว่าเขาก็ให้ไปปลูกอ้อยชาวบ้านบอกปลูกแล้วขายกับใครคำพูดนั้นจนนี้ก็ยังหาที่ขายไม่ได้ครับแล้วผมคิดว่าการที่เขาบอกว่าสะท้อนให้เห็นชัดว่าที่เขากังวลตั้งแต่วันนั้นวันนี้ยังไม่ได้ถูกปฏิบัติเลยฉะนั้นถ้าหน่วยงานภาครัฐหรือกลไกของรัฐยังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยอันนี้คือความเสื่อมศรัทธานะความเสื่อมศรัทธาต่อการไม่ยอมรับต่อไปแล้วมันไม่สมควรละเลยหรือเมินเฉยนะหรือบางเรื่องเนี่ยผมอาจารย์บางเรื่องวันนี้เราพยายามพูดกันนักหนาว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินมันสะอาดเราไม่หาตัวอย่างไม่ได้เลยซึ่งปัจจุบันก็ยังหาตัวอย่างไม่ได้หาตัวอย่างไม่ได้ไอ้สิ่งที่พูดมันต้องมีตัวอย่างที่ดีครับวันนี้เราบอกว่าเรามีเขื่อนแล้วก็มันชาวบ้านย้ายแล้วไม่เดือดร้อนผมหาตัวอย่างมา30ปีจนถึงวันนี้อาจารย์ยังหาไม่ได้เลยไม่ว่าจะเขื่อนแบบไหนก็ตามก็ยังหาไม่ได้ซึ่งปรากฏอยู่ตอนนี้คือไม่ว่าจะมีการทำโครงการอะไรก็ตามชาวบ้านก็ยังเดือดร้อนให้เห็นเป็นประจักษ์อยู่แล้วก็ปฏิบัติซ้ำอย่างนั้นในขณะที่ชุมชนเครือข่ายพยายามไม่แก้ไขกฎหมายวันนี้มันแก้ไขได้ช้ากลไกอย่างนี้มันเดินช้ามากวันนี้ถ้าถามว่าแนวคิดสังคมไทยนะต่อกระบวนการปฏิรูปนะมันมีอยู่ตลอดเวลานะไม่ใช่บอกไม่มีมีอยู่ตลอดเวลาอยากจะแก้ให้นั่นให้มันดีขึ้นแล้วผมคิดว่าวันนี้มันมีแนวทางที่แก้แล้วมีแนวทางที่เป็นทางเลือกของภาคประชาสังคมเนี่ยที่มากกว่าเดิมแล้วมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปฉะนั้นผมคิดว่าเวลาเราพูดนะวันนี้ต่อบางเรื่องผมขอโยงเข้าสู่ปฏิรูปนิดนึงวันนี้ผมคิดว่าประชาชนที่กำลังรอการปฏิรูปกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่เกินวันที่19ต้องได้รับข้อเสนอเพื่อไปใส่ในรัฐธรรมนูญครับวันนี้ภาคประชาชนทั่วไปเนี่ยในนามกลุ่ม
ในนามมหาลัยในนามสมาคมในนามเครือข่ายส่งข้อมูลไปที่สำนักงานปฏิรูปอยู่ที่รัฐสภานี่แหละครับส่งไปถึงประธานหรือใครก็ได้หรือท่านอาจารย์บวรศักดิ์ก็ได้ส่งสั้นๆยิ่งดีไปบอกข้อที่ตกแล้วต้องการว่าในประเด็นของรัฐธรรมนูญเนี่ยที่อยากใส่ครับมันเรื่องอะไรบ้างเช่นสิทธิชุมชนสมควรคงไว้ไหมหรือขอคงไว้ให้คำนี้อยู่ในรัฐธรรมนูญเหมือนแล้วค่อยเพิ่มขึ้นแล้วค่อยเพิ่มได้ขึ้นซึ่งผมเนี่ยรัฐธรรมนูญมันจะต้องเสร็จอย่างน้อยเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยประมาณวันที่19ธันวาครับผมคิดว่ามันมีกรอบอยู่แล้ววันนี้เขาถือว่าในเรื่องของการไปรูปในเชิงแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยผมแค่วันนี้ที่พูดบอกว่าเรากำลังร่างรัฐธรรมนูญเพื่อกลั่นแกล้งใครบางคนไหมวันนี้สิ่งที่สภาปฏิรูปและกรรมการร่างรัฐธรรมนูญคืออยากให้รัฐธรรมนูญนี้เป็นของทุกคนไม่ใช่ของกรรมการร่างกรรมการร่างมีหน้าที่ใช้ข้อสรุปที่ได้มาจากทุกทางเนี่ยที่ตกผลึกแล้วกันกองเป็นคำแล้วใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญให้ได้แล้วในแต่ละคำผมคิดว่าทุกคนที่ส่งเข้าไปก็อยากให้มีส่วนร่วมอันนี้คือขั้นตอนนะแล้วที่เหลือค่อยปรับกระบวนการกันอีกอันหนึ่งฉะนั้นเพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อกี้คำถามอาจารย์เนี่ยถ้าประมวลสถานการณ์วันนี้ในฐานะที่ทำงานมา20กว่าปีเราเห็นกระบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนเนี่ยมีการรวมตัวมีการต่อสู้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าต้องทำคู่กันไปก็คือว่าแนวคิดและทัศนะผมไม่อยากให้คนหนึ่งคำใดตกลงไปนะมันต้องจับมือและเดินไปด้วยกันทั้งหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานเอกชนแล้วก็สังคมไทยที่ต้องไปด้วยกันไม่ใช่บอกว่าคุณมึงเก่งกว่าเดินหน้าไปเลยไม่ใช่เดี๋ยวผมก็ถ้าคนไทยมันไปด้วยกันอย่างนี้แล้วไม่จำเป็นต้องมาติฉินนินทากันนะแล้วก็ทุกคนก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ยเพราะว่าสังคมไทยสามารถผ่าวิกฤตต่อกระบวนการเหล่านี้ทั้งหมดได้นี่คนที่ยังมีความคิดเดิมๆอยู่แล้วก็บอกว่าถ้ามัวแต่รอการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือเอาประชาชนมาแสดงความคิดเห็นประเทศชาติก็ไม่พัฒนาคือจะตอบยังไงคือกระบวนการมีส่วนร่วมไม่ใช่อยู่ในรูปแบบทั้งหมดแล้ววันนี้กระบวนการมีส่วนร่วมมันคือการเริ่มทำเลยร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมตัดสินใจได้เลยไม่คือเขาไม่ต้องรอมาตั้งฟอร์มกระบวนการมีส่วนร่วมคือรอให้ประชุมก่อนไม่ใช่อย่างนั้นคือมันสามารถปรับแก้และไปด้วยกันได้แล้วทุกวันนี้มองว่าข้อมูลประชาชนเนี่ยถ้ามองในแง่ของโซเชียลมีเดียที่กระจายอยู่เวลานี้ข้อมูลประชาชนจะลึกซึ้งกว่าข้อมูลภาครัฐแล้วใช่แล้วมันบางส่วนเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงมันมาจากข้อมูลเชิงประจักษ์ครับไม่ใช่ข้อมูลแบบยกเมฆอะไรทั้งเขียนหนังสือรายงานกันมาแบบถูกครับท่านดีครับนายไม่มีฉะนั้นผมว่าทั้งเรื่องการมีส่วนร่วมทั้งเรื่องข้อมูลเนี่ยวันนี้มันสามารถค้นหาได้ตลอดเวลาครับแล้วผมคิดว่าวันนี้เวลา นักเรียนจะทำอะไรมันก็เสิร์ชหาข้อมูลทุกด้านนะครับแล้วประชาชนก็หาข้อมูลทุกด้านมันหาได้พร้อมกันเท่ากันละเอียดลึกซึ้งครับฉะนั้นเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าจะเริ่มด้วยตรงไหนเนี่ยมันไม่ได้เริ่มจากการตั้งเวทีแล้วค่อยมาคุยกันแล้วบอกนั่นเรื่องร่วมแล้วอะไรเนี่ยมันสามารถจับมือและเดินไปด้วยกันได้เลยโดยกระบวนการทั้งหมดครับช่วงท้ายอาจารย์จะผมสั้นๆครับก็คือว่าผมว่ายุคนี้เป็นยุคที่การปิดกั้นข้อมูลข่าวสารเป็นไปได้ยากเพราะว่าประชาชนเกิดมาพร้อมกับโรคของอินเทอร์เน็ตประชาชนยุคใหม่นะครับเด็กทุกวันนี้สามารถเซิร์ชอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลความรู้ได้เราเมื่อเรามีข้อมูลข่าวสารอย่างมากมายมหาศาลณขณะนี้นะครับมันล้าหลังไปละที่จะบอกว่าประชาชนไม่รู้ข้อมูลข่าวสารในเมื่อประชาชนรู้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็เด็กรุ่นใหม่เกิดมาพร้อมกับการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมากมายเขามีความรู้ข่าวสารที่มากกว่าคนรุ่นเก่าแต่เราเอาคนรุ่นเก่ามากำหนดว่าเป็นตัวแทนของการตัดสินใจผมว่าเป็นวิธีคิดที่ผิดณวันนี้ข้อมูลข่าวสารต้องเปิดแล้วทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการที่จะแสดงความเห็นและเอาความเห็นนั้นมาประมวลเลือกสิ่งที่ดีที่สุดและให้ทุกคนมีที่ยืนทางสังคมอย่างเหมาะสมผมว่าสังคมสามารถเดินหน้าไปได้ครับครับผมคิดว่าวันนี้มันอาจจะไม่ต้องรอใครอ่ะไม่ต้องรอครับครับเดินไปด้วยกันเลยเราสามารถที่จะใช้กระบวนทัศน์ใหม่แล้วก็เดินไปพร้อมกันครับร่วมคิดร่วมตัดสินใจขอบคุณทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับนั่นคำถามที่พี่น้องประชาชนถามว่าตัวชี้วัดอะไรที่เป็นการบอกว่าเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าใจว่าวันนี้ก็น่าจะได้คำตอบมากขึ้นนะครับว่าโครงการใดๆที่จะมีการพัฒนาประเทศประชาชนมีความจำเป็นจะต้องเข้ามาร่วมในการตัดสินใจแล้วการตัดสินใจโดยประชาชนในกระบวนทัศน์ใหม่นั้นจะทำให้การพัฒนาของประเทศยั่งยืนโดยเฉพาะสิทธิชุมชนซึ่งจะเป็นเบื้องต้นของการพัฒนาทั้งหมดของประเทศและนี่คือรายการสามัคคีประชาชนนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงผมได้เลิกเหมือนอาและทีมงานช่อง13สยามไทยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่านต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ